สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Morning News ครับอยู่กับเรา2คนนะครับจนถึง 7:00 นวันนี้วันพฤหัสที่5มีนาคม2558จะถามว่าคุณขจรศักดิ์ไปเวียนเทียนที่ไหนก็ถามไม่ได้เพราะว่าคุณขจรศักดิ์เป็นคริสต์ส่วนดิฉันเองเมื่อวานไม่ได้ไปค่ะทำไมอ่ะหลับตั้งแต่เย็นงานเยอะงานเยอะเสร็จจากสภางานเยอะเมื่อวานนี้สภามีอะไรน่าสนใจเมื่อวานที่สภาไม่มีอะไรน่าสนใจค่ะอ้าวเห็นบอกว่าเรื่องของตั้งทีมงานเมียลูกๆนี่มีแค่เรื่องเดียวเท่านั้นก็คือเมื่อวานเนี่ยประธานเทียนฉายก็ออกมาพูดว่าไม่สมควรตกลงไม่ตกลงชัดเจนแล้วนะใช่ค่ะเดี๋ยวจะมีในเนื้อข่าวของเราครับคือหมายถึงว่าใครมีก็จัดการเอาออกซะใช่แล้วเขาจะมีเดดไลน์ไหมฮะว่าออกกันเมื่อไหร่ในสภาได้พูดกันไหมยังไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะแต่มีคนนึงเห็นบอกว่าหลุดออกมาอีกหนึ่งท่านก็คือพลอะไรเนี่ยพลเรือป่ะพลเรือไม่แน่ใจธราธรขจิตสุวรรณเนี่ยเขาบอกว่าแต่งตั้งเมียตัวเองนั่งควบ3ตำแหน่งเลยอ่ะผู้ช่วยประจำตัวเงินเดือน 15,000 ผู้เชี่ยวชาญเงินเดือน 24,000 แล้วก็ผู้ชำนาญการอีก 24,000 รวมแล้ว 59,000 รวม3ตำแหน่งทำยังไงวะทำอยู่คนเดียวเลยอ่ะจริงๆคือไม่ได้นะคะคือตามกฎของสภาเนี่ยคือรัฐบาลสมัยที่แล้วเอาเป็นว่ารัฐบาลที่มาจากพลเรือนแล้วกันก็คือแต่ละคนเนี่ยจะมีตำแหน่งในสภาได้หลายตำแหน่งก็ได้แต่เงินเดือนจะรับได้แค่ตำแหน่งเดียวนี่ไงแต่พอมาเจอคสช.นี่ลักไก่เลยหรือเปล่าเอามาดูท่านนี้กันนะครับคือเราไม่ได้พูดเองนะก็ยังก็คือสำนักข่าวอิสลามนั่นเองอ่ะที่บุกขึ้นมาแล้วก็ที่สำคัญคือตอนนี้มันว่อนกันในโลกโซเชียลพลเรือเอกพลเรือเอกธราธรจริงๆแล้วถึงได้ก็รับตำแหน่งไม่ได้อาทิเช่นแบบสมมุติว่าดิฉันเป็นผู้ช่วยส.ส.เงี้ยแล้วดิฉันไปนั่งตำแหน่งเป็นเลขานุการของคณะกรรมการเลขานุการเนี่ยจะได้เงินเดือนอยู่ที่ประมาณ 8-9,000 บาทผู้ช่วยส.ส.ได้15,000 บาทให้ทายว่าคุณโยจะเอาอะไรคือต้องเลือกเอา เลือกเลขา 8,000 บาท คือสามารถทำควบตำแหน่งได้แต่ห้ามรับ2ห้ามรับ2ต้องเอาอันเดียวใช่ค่ะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยก็ไม่ทราบว่ากฎเขาเป็นยังไงนะเขาปกติไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้เขาให้อันเดียวแต่ทำไมมาหลุดมาได้3คน3อันเนี่ยคือผู้เชี่ยวชาญจะกลายเป็นอะไรอ่ะคนใกล้ชิดเลขาผู้ช่วยคือมันเยอะไปใช่แต่จริงๆก็มีแบบลักไก่อีกประเภทนึงนะก็คือจริงๆแล้วผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการเนี่ยอย่างละท่านผู้ช่วยดำเนินงานถ้าเป็นสภาปกติที่มาจากพลเรือนเนี่ย5ท่านเป็น7ท่านแต่หลายคนเขาลักไก่ไงคือเขาเอาชื่อคนอื่นมาใส่ไงแต่คนอื่นไม่ต้องมาทำงานก็ได้ไม่ต้องมาทำงานแล้วเงินเขาก็เก็บเข้ากระเป๋าตัวเองก็เยอะจริงๆนะคือถ้าซิกแซกกันแบบนี้เนี่ยเราก็จะมองว่าโหขนาดผู้นำยังเป็นแบบนี้ไอ้ผู้ตามอื่นๆนี่วงเล็กวงใหญ่เรียนแบบเลยนะแต่ว่าคือถ้าเกิดเรามาคิดว่าวิธีการแก้ปัญหาถ้าสมมติว่าผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญผู้ช่วยดำเนินงานอย่างเงี้ยต้องมาเซ็นชื่อล่ะถ้าสมมติต้องมาเซ็นชื่อเวลาเข้าสภาเนี่ยก็ไม่ได้อีกแต่เขาก็จะบอกว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาจะทำงานเวลาไหนที่ไหนก็เรื่องของเขาอีกคือประเด็นที่มันไม่ได้เนี่ยเพราะว่าบางท่านเนี่ยต้องลงพื้นที่ไงคือเป็นผู้เชี่ยวชาญผู้ช่วยในลักษณะของการลงพื้นที่ก็คืออยู่ต่างจังหวัดเลยไม่ได้ขึ้นมากรุงเทพเลยก็เพราะฉะนั้นก็คือวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยดูแล้วยังหาไม่ได้นะมันเป็นเรื่องจริยธรรมต่อมจริยธรรมต่อมสำนึกต้องทำงานเท่านั้นเองแต่ปกติแล้วไม่ทำงานอ่ะคือเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องของจริยธรรมแล้วก็เป็นเรื่องของเงินทองๆเนี่ยจิตสำนึกคนหายไปไหนใช่นะก็ต้องปลูกฝังเหมือนปลูกฝี เรามาดูหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์วันนี้กันคุณมีหนังสือพิมพ์คุณเอางานเมื่อวานก่อนทุกฉบับจะเป็นภาพของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนะเสด็จแทนพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลและทรงสดับรับฟังเทศนากันหนึ่งเนื่องในวันมาฆบูชาณอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังค่ะนั่นของหน้าหนึ่งของมติชน ใช่ไหมฮะของผมนี่เป็นภาพของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็มีภารกิจเช่นเดียวกันนะครับก็หลังจากที่เวียนหัวก็ไปเวียนเทียนซะนะครับก็นี่ก็เป็นภาพของพลเอกประยุทธ์แต่งชุดขาวนะครับนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ก็เป็นประธานเนื่องในวันมาฆบูชาโดยนายกได้จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยและถวายเครื่องสักการะแด่พระพรหมวชิรญาณกรรมการมหาเถรและสมาคมเจ้าอาวาสวัดยานนาวาวรวิหาร
ที่มณฑลท้องสนามหลวงครับเมื่อวานก็บรรยากาศคึกคักตาม Facebook โลกโซเชียลมีเดียก็จะมีแต่คนโพสต์ภาพของการไปเวียนเทียนกันครับเมื่อวานนี้ก็มีภาพแต่ละจังหวัดก็น่าสนใจทีเดียวภาพที่เห็นนี้เป็นภาพของพุทธศาสนิกชนหลายพันคนร่วมอัญเชิญผ้าพระบทพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์จากสนามหน้าเมืองอำเภอเมืองไปยังองค์พระบรมเจดีย์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชวัดพระมหาธาตุวรวิหารตามประเพณีที่สืบต่อกันมา700ปีนะครับคืออย่างนี้ครับพระบทก็คือผ้าที่เขียนภาพปกติเราจะนึกถึงจิตรกรรมฝาผนังใช่ไหมฮะก็คือฝาผนังที่เขียนภาพจิตรกรรมอาจจะมีภาพประวัติศาสตร์บ้างหรืออะไรอย่างนี้นะครับแล้วแต่ยุคสมัยแล้วแต่ความถนัดของศิลปินด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นผ้าเขาเรียกพระบทค่ะมาเป็นเมื่อวานเป็นวันศาสนาเดี๋ยวมาดูของมารศาสนากันบ้างดีกว่าค่ะกับภาพข่าวภาพนี้นะคะครับก็เขาบอกว่าเป็นมารศาสนาค่ะตำรวจสน.ราชบูรณะคุมตัวนายสุจินทร์สีม่วงอดีตพระลูกวัดบางประกอบไปดำเนินคดีหลังถูกจับกุมคากุฏิภายในวัดขณะกำลังข่มขืนเด็กวัย11ขวบค่ะโดยก่อนหน้านี้เหยื่อถูกเรียกมาข่มขืนหลายครั้งหากปฏิเสธจะนำคลิปที่แอบถ่ายขณะร่วมเพศไว้ออกมาประจานจนเหยื่อทนไม่ไหวปรึกษาญาติจนพ่อรู้เรื่องเข้าแจ้งจับแล้วก็ช่วยเหลือออกมาได้ค่ะครับผมมาดูภาพที่เป็นสิริมงคลกันบ้างนะครับคือมีบ้านหลังหนึ่งไฟไหม้ไงแล้วก็ภาพที่เขาบอกว่าขนลุกเลยก็คือภาพของพระบรมฉายาลักษณ์ไม่ไหม้คือภาพนี้เราเห็นกันหลายครั้งแล้วนะที่ตามต่างจังหวัดหรือว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้เองเวลามีการวางระเบิดหรือการมีการเผาก็จะเห็นว่าหลายๆสิ่งเนี่ยมอดไหม้ไปแต่พระบรมฉายาลักษณ์เนี่ยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยไม่มอดไหม้นะใช่นี่เกิดที่บ้านของนายนิพิษบวรเสนีในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับก็บอกว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยก็เข้าไปดูปรากฏว่าพบพระบรมฉายาลักษณ์กลับปรากฏบนกระดาษรองหลังเหมือนภาพก๊อปปี้เปียกน้ำติดข้างฝาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้อยู่จุดนั้นด้วยนะพระบรมฉายาลักษณ์ไม่ได้อยู่จุดนั้นแต่ว่าเมื่อไฟไหม้แล้วปรากฏว่าไปติดอยู่ข้างฝาได้อย่างไรด้วยต่างหากเดี๋ยวมาดูอันนี้ดีกว่าค่ะธรรมชโยจะไม่มีภาพอันนี้เป็นพาดหัวใหญ่ของเดลินิวนะคะเขาบอกว่าเรียกธรรมชโยมาแจงรับบริจาคเงินสหกรณ์คลองจันทร์ DSI สงสัยเข้าบัญชีส่วนตัวนัดชี้คดีฟ้องธรรมกาย993ล้านบาทนะคะก็ที่ DSI ออกหมายเรียกแล้ววันที่10นี้นะครับแต่ว่าก็คือคนที่มีชื่อทั้งหมดเนี่ยรวมถึงธรรมชโยก็จะถูกเรียกทยอยเรียกวันนี้สยามไทยอัปเดตเองก็สัมภาษณ์คุณฐาปนวัฒน์เป็นทนายความของคดีคลองจันทร์นี่แหละเครดิตยูเนียนคลองจันทร์มีอีกเพราะว่าตอนแรกสัมภาษณ์ไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีความคืบหน้าอีกแล้วเนื่องจากว่าศาลก็จะมีการเขาเรียกตัดสินอีกหนึ่งคดีคุณอาจารย์ศักดิ์รู้จักอันนี้ไหมคะเขาเรียกว่าเป็นปากองคืออะไรปากองนี่เป็นเขาบอกว่าผู้คนแห่ชมปรากฏการณ์ปลากองหรือปลาปีกแดงนับหมื่นตัวนะคะว่ายทวนน้ำขึ้นไปผสมพันธุ์วางไข่ในลำน้ำมางตำบลภูฟ้าอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านซึ่งเกิดแค่2วันคือช่วงวันพระขึ้น 14-15 ค่ำโอ้รู้เวลาด้วยมีนาคมของทุกปีค่ะเอาอยากให้คุณโยกโชว์อีกนิดนึงคือเอาโชว์เห็นตัวปลาจริงๆนะเอาเห็นตัวปลากันแบบจะเลยว่าปลากองใช่ไหมฮะคือชื่อปลาเนาะใช่ไม่ใช่ปลาเกียวนะปลาเกียวเขาก็จะชกอยู่เหมือนกันอันนี้ปลากองค่ะนะถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจและที่สำคัญก็คือว่าคือถ้ามันไม่พูดตรงๆนะไม่เคยได้ยินชื่อนะไม่เคยได้ยินชื่อคือจังหวัดอะไรนะครับปลาปีกแดงหรือปลากองจังหวัดน่านค่ะจังหวัดน่านนะคาดว่าต่อไปนี่2วันเนี้ยในปีถัดไปเนี่ยจะมีประชาชนมาเหมือนบุญบั้งไฟอ่ะคืออาจจะมาดูกันอย่างนั้นแล้วก็มีปรากฏการณ์ที่จังหวัดอะไรดิฉันจำไม่ได้แต่ก็จะเป็นอย่างเงี้ยแต่เป็นปูก็จะขึ้นมาหรือว่าบางจังหวัดก็จะเป็นเต่าสัตว์พวกนี้เขาจะรู้เวลานะคือจะมาในเวลาเนี้ยของทุกๆปีครับผมอีกข่าวนึงก็คือเรื่องของ
รสนาที่บอกว่าจี้ยุบกองทุนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะก็อันนี้ถือว่าเป็นการตามข่าว2วันละนะครับเดี๋ยวเรามาแสดงความยินดีกับคุณหนุ่มหน่อยไหมคะหนุ่มคุณหนุ่มคงกระพันหนุ่มคงกระพันนี่ค่ะที่เขาได้ลูกได้ลูกชายด้วยแล้วเพิ่งแต่งไม่นานเนาะใช่ค่ะอันนี้เป็นคนบ้านเดียวกับดิฉันนะคนชุมพรเหมือนกันอ๋อมาดีใจใครกับคนชุมพรด้วยค่ะเขาบอกว่าลูกคนแรกค่ะหนุ่มคงกระพันแสงสุริยะนักแสดงและพิธีกรรายการบางอ้อยิ้มแย้มด้วยความดีใจเมื่ออุ้มปานิสาภรรยาสาวที่ให้กำเนิดลูกชายคนแรกด้วยวิธีผ่าคลอดที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นะคะสุขภาพดีทั้งแม่และลูกค่ะพร้อมตั้งชื่อให้ว่าเด็กชายพัทก็ขอแสดงความดีใจกับครอบครัวของคุณหนุ่มคงกระพันด้วยค่ะในหนังสือพิมพ์เล็กๆในกรอบเล็กๆของหน้าหนึ่งของ SCB ผู้จัดการรายวันบอกว่าบลูมเบิร์กชูไทยที่1สุขเชิงเศรษฐกิจหมายถึงไงหมายถึงว่ามีเงินเพียงเล็กน้อยก็สามารถอยู่รอดได้ในประเทศไทยนะครับแต่ว่านักวิชาการมึนเป็นไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคือเป็นที่1ของโลกไปได้อย่างไรนะครับคนไทยก็มีเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและที่สำคัญคือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยคือเป็นสยามเมืองยิ้มเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอยู่แต่อาจจะยิ้มน้อยลงก่อนหน้านี้แต่ช่วงนี้กลับมาเริ่มยิ้มได้กว้างขึ้นถ้าน้ำมันราคาถูกกว่านี้ถ้าปิโตรเลียมรอบที่21ถูกยกเลิกไปอย่างจริงจังครับอาจจะยิ้มได้มากมากกว่านี้อีกนะฉันว่าครับอ้าวมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็เป็นเรื่องของที่ฝรั่งเศสค่ะที่เมื่อวานเราพูดถึงว่าศิลปะของไทยถูกขโมยไปวันนี้เขาตรวจสอบแล้วปรากฏว่าไม่ใช่แค่ชิ้นเดียว6ชิ้นด้วยกันที่ถูกขโมยไปยังมีหลายชิ้นทีเดียวนะครับนี่แค่เบื้องต้นได้มา6ชิ้นว่ามีการหายจริงๆก็ขอเป็นกำลังใจให้ตำรวจปารีสละกันให้ติดตามของมาเพราะยังไงก็เป็นมรดกเป็นศิลปะทางวัฒนธรรมของคนไทยครับผมไม่มีข่าวอะไรแล้วค่ะในหนังสือพิมพ์ของดิฉันเมื่อวานข่าวการเมืองมีน้อยค่ะ ไม่ค่อยมีความเคลื่อนไหวเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะยังมึนๆงงๆที่คุณดิชาออกไปแล้วก็หาคนเข้ามาแล้วบอกว่าอันนั้นส่วนหนึ่งแต่ว่าไอ้ที่ส่วนหลักก็คือเฮ้ยตกลงฉันไม่ได้เลือกตั้งส.ส.ครั้งหน้านี่จะดิ้นจะออกจากสนช.สปช.กันเนี่ยใช่ไหมคือบางคนเนี่ยเขาเข้ามาเพื่อมีการวางรากฐานของการเป็นนักการเมืองจริงๆแล้วเขากำหนดกฎกติกาแล้วนะว่าคนที่ได้เป็นสตั้งแต่ก่อนที่จะมีการเลือกสนช.ได้ซ้ำไปนะเขาก็บอกแล้วว่าคนที่จะเข้ามาเป็นสนช.เนี่ยจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง5ปีก็คือยังไงก็ไม่สามารถดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้เพราะว่ากลัวการเข้ามาทำงานครั้งนี้จะเป็นการสืบทอดงานต่อไปในครั้งต่อไปไงงั้นทีหลังต้องมีบรรทัดฐานในตัวเองไว้ก่อนนะก็เลยสังเกตได้ว่านักวิชาการเก่งๆหรือนักวิชาการเก่งๆที่อยู่ในสายการเมืองเนี่ยเขาไม่ค่อยรับตำแหน่งสนช.กันเพราะเขากลัวว่าสมัยหน้าไม่สามารถลงเลือกตั้งได้ช้าไปแล้วค่ะอ่ะเราไปดูภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีด้านสังคมนะครับคุณยงยุทธยุทธวงศ์ก็พูดถึงการตั้งกรมผู้สูงอายุบอกว่าอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนื่องจากสังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุภายใน10ปีข้างหน้าจึงจะเป็นจะต้องมีการเตรียมการซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการร่างกฎหมายประกอบอยู่ครับค่ะส่วนแนวคิดการตั้งทบวงอุดมศึกษาเพื่อแยกออกมาจากกระทรวงศึกษานั้นรองนายกรัฐมนตรีด้านสังคมกล่าวว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาและร่างกฎหมายซึ่งตนเองเห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าวเนื่องจากมหาวิทยาลัยต่างๆนั้นสามารถดูแลตัวเองได้และเป็นอิสระอยู่แล้วนะคะซึ่งทบวงที่จะเข้ามาดูแลกำกับจะต้องดูแลในเรื่องของคุณภาพเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและดูในส่วนของมหาวิทยาลัยที่จะตั้งขึ้นใหม่ส่วนกระทรวงศึกษาธิการจะดูแลในภาพรวมของนโยบายเท่านั้นค่ะครับเรามาดูเรื่องของพรบ.กองทุนประกันสังคมนะครับเรื่องนี้คุณยุทธยงคุณยงยุทธยุทธยงยุทธวงศ์นะครับก็บอกว่าในมาตรา40ที่จะซ้ำซ้อนกับพรบ.กองทุนการออมแห่งชาติว่าได้มีการหารือร่วมกันและหาทางออกได้แล้วซึ่งอาจพบว่ามีบางส่วนที่ซ้ำซ้อนกันแต่ทางผู้ใช้แรงงานสามารถเลือกได้ว่าจะใช้กองทุนใดครับค่ะซึ่งกองทุนนะคะเป็นการออมพรบ.กองทุนการออมแห่งชาติมีมานานแล้วและถือเป็นของขวัญของรัฐบาลเพื่อมอบให้กับประชาชนรวมถึงเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนมีการออมมากขึ้นโดยจะมีการกำหนดช่วงอายุและเงินสมทบจากรัฐบาลอาทิผู้ที่เป็นเยาวชนรัฐบาลจะสมทบเงินออมให้อีกร้อยละ50ของเงินออมหรือผู้ที่มีอายุ50ปีขึ้นไปจะสมทบให้เต็มจำนวนเท่าตัวค่ะครับเรามาดูเรื่องที่ฮอตก็คือคนใกล้ชิด
และเครือญาติต่างๆนี่จะต้องออกจากสนช.เร็วที่สุดวันที่1มีนานะครับซึ่งเรื่องนี้พลเรือเอกธราธรขจิตสุวรรณได้เสนอแต่งตั้งให้พลเรือตรีหญิงพวงพลอยขจิตสุวรรณภรรยานี่นั่ง3ตำแหน่งเลยนั่นก็คือผู้ช่วยประจำตัวสนช.รับเงินเดือน 15,000 บาทผู้ชำนาญการประจำตัวเงินเดือน 20,000 บาทและผู้เชี่ยวชาญประจำตัวเงินเดือน 24,000 บาทรวม3ตำแหน่ง 59,000 บาทนี้นอกจากนี้ยังตั้งบุตรสาวก็คือร้อยตรีหญิงอนภัทรขจิตสุวรรณเป็นผู้ชำนาญการประจำตัวด้วยเงินเดือน 20,000 บาทอีกด้วยอันนี้เป็นแค่หนึ่งท่านอีกหนึ่งท่านก็ยังมีใครอีกครับคุณตวงอันทชัยค่ะสมาชิกสนช.นะที่ตั้งบุตรชายมาช่วยงานก็ที่ผ่านมาเนี่ยสสและสวก็ทำเขากล่าวไว้อย่างนี้นะแต่ไม่มีใครออกมาพูดตอนนี้มีเวลาซ่อนเร้นเพื่อทำลายความเชื่อมั่นสนช.หรือไม่และตำแหน่งเงินเดือนเพียง 14,000 บาทให้คนอื่นมาทำคงไม่มีใครเอาถ้าไม่อยากให้ตั้งก็ตัดออกอยากได้ของดีราคาถูกโลกนี้มีที่ไหนนี่คือส่วนกระแสเลยนะบอกเลยว่าเงินเดือนแค่นี้ 14,000 เนี่ยใครจะมาทำล่ะถ้าไม่ใช่คนในครอบครัว แล้วเขาก็บอกว่าส่วนนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานสนช.คนที่1นะคะกล่าวว่าสมาชิกหลายคนชี้แจงว่าการตั้งคนในครอบครัวเพราะมีเหตุผลด้านการเมืองและมีข้อมูลบางส่วนที่เป็นความลับจึงต้องการคนที่ไว้ใจได้ไม่เช่นนั้นความลับจะรั่วและเงินเดือนประจำตำแหน่งต่างๆน้อยเกรงว่าไม่มีใครยอมมาทำงานจึงจำเป็นต้องตั้งคนใกล้ชิดแต่เมื่อสังคมสังเกตถึงความไม่เหมาะสมเราก็ต้องแสดงสปิริตค่ะครับก็สั่งให้ปรับออกแล้วนะวันที่1มีนาคมนี้ก็เป็นการสั่งย้อนหลังเพราะวันนี้วันที่5แล้วครับผมค่ะแล้วก็มาดูที่ประธานเทียนฉายกันบ้างมั้ยคะท่านบอกว่ากรณีภายหลังจากวิปสนช.เสนอให้สมาชิกปรับบุคคลที่เป็นเครือญาติออกจากคณะทำงานนั้นคุณเทียนฉายกิรนันท์ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติก็บอกว่าการตั้งเครือญาติเป็นคณะทำงานไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายแต่เป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคลที่ต้องคำนึงถึงคุณธรรมครับค่ะซึ่งต้องระมัดระวังทั้งนี้นะตนเองเห็นด้วยกับแนวทางของนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยที่รองประธานสนช.พร้อมเห็นว่าสปช.เองเบื้องต้นก็ยังไม่ได้ตรวจสอบว่ามีสมาชิกคนใดตั้งเครือญาติเป็นคณะทำงานบ้างแต่ย้ำว่าสปช.และสนช.ใช้กติกาเดียวกันมาโดยตลอดดังนั้นมีความจำเป็นไปได้ที่จะใช้เป็นข้อเสนอของวิปสนช.มาเป็นบรรทัดฐานเกี่ยวกับตั้งคณะทำงานของสปช.ค่ะครับเรามาดูภารกิจของสปช.อีกหนึ่งท่านก็คือคุณกอบศักดิ์ภูตระกูลก็พูดถึงภายหลังที่ได้รับเลือกจากที่ประชุมของสปช.ให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญแทนนางนิชานะนครที่ลาออกท่านบอกว่าถือเป็นเกียรติที่รับเลือกเพราะในสปช.ถือว่าตนมีความอาวุโสน้อยแต่สมาชิกสปช.ส่วนใหญ่ต่างเล็งเห็นว่ามีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและปัญหาความเหลื่อมล้ำซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่จะต้องแก้ไขโดยตนจะเข้าไปปรับปรุงร่างรัฐธรรมนูญในส่วนดังกล่าวเพื่อให้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศในอนาคตและในวันนี้ก็จะมีการเข้าประชุมทันทีครับทั้งนี้นะที่ผ่านมาได้ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดตั้งแต่มีการให้สมาชิกสนช.สปช.เสนอความคิดเห็นในช่วง60วันก่อนร่างรัฐธรรมนูญรวมทั้งได้เป็นผู้ช่วยของนายแพทย์ชูชัยสุภวงศ์รองประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญนำความเห็นและข้อเสนอในการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจมาใส่ไว้ในรัฐธรรมนูญด้วยค่ะครับอีกหนึ่งท่านสปช.อีกหนึ่งท่านก็คือคุณบุญเลิศคชายุทธเดชในฐานะรองโฆษกกรรมาธิการปฏิรูปการสื่อสารมวลชนก็บอกว่าการสื่อการสัญจรไปจังหวัดอุบลราชธานีสปช.จะมีการสัญจรถูกไหมค่ะนะครับซึ่งจะไปอุบลกันในวันที่7ถึง8มีนาคมนี้คือการไปรับฟังสื่อท้องถิ่นแถบอีสานใต้5จังหวัดเพื่อสะท้อนปัญหาชีวิตการทำงานและความเป็นอยู่ว่าประสบความเดือดร้อนหรือมีความเป็นอยู่อย่างไรค่ะสวัสดิภาพและสวัสดิการจากการเป็นคนข่าวรวมทั้งรายได้ค่าตอบแทนและมีหลักประกันที่ทำให้สามารถทำหน้าที่สื่อรับผิดชอบเพียงพอหรือไม่ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะยังอยากรับฟังด้วยว่าสื่อท้องถิ่นมีข้อเสนออะไรบ้างที่เป็นรูปธรรมพร้อมนำมาพิจารณาและออกเป็นกฎหมายต่อไปเพื่อทำให้สื่อท้องถิ่นมีสวัสดิการและได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่าที่ผ่านมาค่ะครับเอาละครับนั่นคือเบื้องต้นของครึ่งแรกของรายการของเรานะครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งกลับมาพูดถึงเรื่องของแม่น้ำห้าสายโดยเฉพาะอย่างนี้อาจารย์เจตโทนวันนี้โยระเบิดตูมลงมาเลยบอกว่าให้เว้นวรรคกี่ปีนะ5ปีเออว้าถึงไหมสองปีเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแบบพอทิ้งระเบิดแบบนี้แล้วแต่ละท่านคิดกันอย่างไรสักครู่เดียวครับYou're here, this boy, I can play it. Cause I'm glad that you're the one who got
ลอนทัวร์กับครอบครัว13สยามไทยจะไปพบกับใครไปที่ไหนต้องติดตามกับพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนและปิยานันท์กิตติยาสวัสดิ์ชมครับสุภาพสตรีเนี่ยมักจะแก่กว่าสุภาพบุรุษเพราะว่าที่เขาชอบพูดว่าแหมแก่ง่ายตายช้าอะไรอย่างนี้นะครับชอบว่าอย่างนั้นแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งคนไทยเพราะว่าสุภาพสตรีเนี่ยไม่ค่อยรักษาตัวเองเหมือนคนยุโรปที่ว่าเขาดูแลรูปร่างก็มักจะรูปร่างอ้วนหน้าตาก็ดูไม่ได้แต่ว่าผมจะพาส้มเนี่ยไปดูสุภาพสตรีท่านหนึ่งอายุไม่มากครับ78ดูหน้าแล้วอายุเหมือน50ดูดีมากเลยภาษาฝรั่งต้องบอกโอ้โหแหมยกนิ้วเลยบอกว่าลุกไนส์มากๆค่ะอายุ78เป็นสุภาพสตรีแล้วดูเหมือน50ค่ะเพราะเธอทำอะไรอยากดูไหมอยากดูค่ะคุณเกศรค่ะคุณเกศรที่อัมพวาค่ะไม่น่าเชื่อเลยว่าหน้าตาจะเป็นอย่างนี้หลังจากที่ดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรและอาการที่เป็นปวดเข่าอะไรก็จะหายไปนี่ค่ะอยากเห็นนะคะท่านไปดูกันอ่ะไปดูค่ะทุกวันนี้นะคะซื้อมาทานแล้วก็ยังไม่เบื่อที่จะดูทุกครั้งที่เขาโฆษณาโอ้เพราะฉะนั้นจะรู้จักหมดเลยคนที่เขาโฆษณาช่วงไหนช่วงไหนที่เขาออกทีวีค่ะคุณป้าประทับใจคุณป้าประทับใจหรือคำพูดไหนที่ทำให้รู้สึกว่าอยากจะลองตัดสินใจดื่มน้ำไผ่ก้านตองแล้วกล้าถึงที่จะหยุดยาแผนปัจจุบันทั้งหมดก่อนเลยคือคล้ายๆว่าเราเชื่อค่ะอย่างน้อยๆมันเป็นสมุนไพรมันมีกระชายดำแล้วก็มีดอกก้านตองแล้วก็มีไอ้มะขามป้อมอะไรเงี้ยนะคะใช่แล้วก็เอ๊ะมันก็พวกผลไม้ทั้งนั้นกินมันก็ไม่เป็นภัยต่อตัวเองใช่ไหมคะถึงอย่างน้อยมันไม่ใช่มารักษาโรคเฉพาะว่าฉันเป็นมะเร็งจะต้องรักษามะเร็งก็ไม่ใช่ก็มาปรับสมดุลเราในร่างกายเราก็คิดจะทานตอนนี้เนี่ยอย่างคุณลุงเนี่ยจะชวนให้ทานตั้งนานก็ไม่กล้าจนสองสามวันเนี่ยลองสิอย่างน้อยก็ทำให้จิตใจเราดีนะวันนี้บางทีไปนะเพื่อนไม่เจอกันสักเดือนสองเดือนก็จะบอกเฮ้ยถ้าเป็นอะไรอ่ะเขาว่าทำไมดูไม่แก่บอกไม่รู้สินะก็ไม่ได้ทำอะไรแต่ว่าทานน้ำก้านตองอยู่ก็บอกเขาพอตื่นขึ้นมาโอ้ฉันเหี่ยวแห้งเหรอเดี๋ยวฉันก็ไปกินยาแล้วไม่มามันต้องทานก่อนมีกำลังใจใช่มีกำลังพอทานเข้าไปอุ้ยตายก็ปีกระเป๋าลงมาทำนู่นทำนี่ได้น้ำสมุนไพรก้านตองเนี่ยนะคะก็คนที่ยังลังเลอยู่ใช่ไหมคะที่ตัวเองเป็นอะไรนิดๆหน่อยๆที่ยังลังเลอยู่ก็ควรจะมารีบทานซะเพราะว่าได้กับตัวเองก็ไม่กล้าที่แรกก็ไม่กล้าแต่พอทานไปแล้วมันดีจริงๆนะคะดีมากๆเลยแล้วก็มันทำให้สดชื่นทำให้ดูสวยเลยใช่ไหมนี่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดแล้วอย่างนี้เลยค่ะที่สุดแล้วเห็นคุณป้าเชียร์จังเลยเลยตัดลองดื่มดูใช่ไหมคะเป็นข้อเข่าอักเสบปวดมีอาการปวดหรือว่าไงคะเดินแป๊บๆฮะเดินแป๊บๆแล้วก็พอทาน2วันเท่านั้นเองไม่แป๊บก็เอ๊ะไม่กล้าบอกคุณป้าว่าเรารู้สึกว่าเป็นอุปทานก็เมื่อวานนี้ผมบอกว่ารู้สึกว่าไม่เจ็บแล้วนะแต่ว่าการเดินช้าลงเพราะว่ามันเป็นสูงอายุแล้วคิดว่าจะดื่มต่อเห็นบอกว่าปวดเข่าแล้วก็เส้นตึงใช่ไหมคะแล้วคุณหมอก็ให้กินยาแผนปัจจุบันจนพอมาเจอน้ำสมุนไพรก้านตองค่ะคุณผู้ชมก็บอกว่ากินแล้วเนี่ยสวยขึ้นแล้วก็ดูสดชื่นขึ้นใช่ไหมคะท่านจนต้องหยุดยาแผนปัจจุบันไปเลยว้าวสุดยอดมากค่ะท่านที่คุณเกศรหยุดยาแผนปัจจุบันเนี่ยค่ะเพราะยาแก้ปวดเนี่ยมีผลข้างเคียงเกี่ยวกับเรื่องตับอ๋อเกี่ยวกับตับใช่ไหมคะคุณเกศรก็เลยตัดสินใจใจเด็ดหักดิบดื่มแต่เครื่องดื่มสมุนไพร Happy People Fresh สิ่งที่ได้มาโดยไม่คิดคือหน้าตาสวยผิวพรรณดีแบบเมื่อกี้ที่เราดูเลยสดชื่นมากอิจฉาจังเลยค่ะและหายอาการปวดไปค่ะเท่านั้นยังไม่พอสามีออกมาสามีด้วยยืนยันว่าแหมเดินแล้วมันเสียวแป๊บแป๊บแหลังจากซัดก้านตองเข้าไปเป็นยังไงคะท่านหายเลยเดินติ๊งเลยเดินคล่องเลยใช่ไหมคะคล่องเลยนะครับค่ะเพราะฉะนั้นค่ะต้องลองค่ะYou're the one who got away. Mm-hmm.
กลับเข้าสู่รายการ Morning News อยู่กับเรา2คนจนถึง 7:00 นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นอีก1คู่ก็คืออาจารย์อาทรภาธีพัฒนะและคุณสมบูรณ์ทองบุราณครับเอาเรามาต่อเรื่องที่ค้างไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับอาจารย์เจตโทนวนิกในฐานะเป็นกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญนะครับท่านก็พูดถึงการตัดสิทธิ์แม่น้ํา5สาย2ปีนะครับหลังจากที่มีการเค้าเรียกว่าเลือกตั้งในสมัยที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่มีรัฐธรรมนูญคลอดแล้วนี่นะครับท่านบอกว่าในฐานะอนุกรรมาธิการร่างบทเฉพาะการนะครับท่านบอกว่าบทเฉพาะการจะมีไม่เกิน20มาตราแล้วก็ยอมรับว่าในกรรมาธิการยกร่างมีความจำเป็นจะกำหนดตัดสิทธิ์ทางการเมืองของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสช.แต่ต้องดูที่ความเหมาะสมโดยเฉพาะกลไกต่อยอดการทำงานของแม่น้ำ5สายเพื่อไม่ให้เสียเปล่านะครับโดยส่วนตัวก็มองว่ามีความเป็นไปได้และก็เป็นเรื่องที่ดีหากตัดคสช.ออกไปเพราะจะไม่มีการต่ออำนาจอีกเพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายรวมถึงแม่น้ำทั้ง5สายก็ควรกำหนดระยะเวลาเว้นวรรคให้ชัดเจนไม่ให้เข้ามายุ่งการเมืองเพราะคนที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญโดยตรงเพื่อไม่ให้ถูกครหาว่าร่างมาเพื่อสืบทอดอำนาจอย่างน้อยควรเว้นวรรค2ปีครับค่ะซึ่งก็เหมือนกับกรรมาธิการยกร่างที่เกิดขึ้นนี้กำหนดไว้ชัดเจนหากต้องพ้นตำแหน่งไปไม่เกิน2ปีก็ไม่สามารถเข้ามาเกี่ยวข้องทางการเมืองได้ทั้งนี้การพิจารณาเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญขณะนี้อยู่ในชั้นของอนุกรรมธิการยกร่างพิจารณาเนื้อหาบทเฉพาะการก่อนส่งให้กรรมธิการชุดใหญ่พิจารณาในวันนี้นะคะซึ่งคงต้องให้สนช.สปช.อยู่ต่อสักระยะค่ะหลังจากการใช้รัฐธรรมนูญใหม่นะคะแล้วก็ได้กล่าวนะคะว่าเนื่องจากยังไม่มีสิ่งที่ต้องการดำเนินต่อเพื่อให้กลไกเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดรวมถึงสิ่งที่ยังไม่สามารถทำได้แล้วเสร็จเช่นการตั้งองค์กรใหม่พร้อมออกกฎหมายรองรับตามรัฐธรรมนูญโดยจะกำหนดระยะเวลาที่ต้องทำให้แล้วเสร็จไม่เช่นนั้นจะมีปัญหาทางกฎหมายอย่างรัฐธรรมนูญปี2550นะคะโดยเฉพาะกลไกต่อยอดการทำงานของแม่น้ำทั้ง5สายเพื่อไม่ให้สูญเปล่าเพราะต้องยอมรับสถานะของทั้งสนช.และสปช.ว่าจะต้องมีความเชื่อมต่อในการทำงานที่ทำงานต่อหลังจากที่รัฐธรรมนูญใหม่มีผลบังคับใช้จนถึงช่วงการเลือกตั้งใหม่จนได้สว.สส.โดยในระหว่างนั้นบางองค์กรต้องทำงานต่อจนได้สมาชิกสภาตามรัฐธรรมนูญกำหนดค่ะครับก็น้อยลงนะตอนแรกเขาบอก5ปีตอนนี้เหลือแค่2ปีครับผมก็เมื่อ2วันที่แล้วได้กินได้ทานข้าวกับอาจารย์ณรงค์เพชรประเสริฐแล้วก็คุณวิทยากรอาจารย์วิทยากรเชียงกูลท่านก็มองว่าตกลงว่าปฏิวัตินี่เพื่อร่างรัฐธรรมนูญใหม่หรือปฏิรูปประเทศเพราะว่าดูแล้วเรื่องของการปฏิรูปประเทศยังไม่ไปถึงไหนแต่เรื่องของรัฐธรรมนูญดูเหมือนว่าก็จะเสร็จตามรถแมพจริงๆคือรัฐธรรมนูญเดินหน้าแต่การปฏิรูปเนี่ยยังไม่เดินหน้าแต่ถ้าเรามองในถ้าเรามองเข้าข้างน่ะไม่ได้มองเข้าข้างแต่มองแบบเป็นกลางเอียงนิดนึงก็จะเห็นว่า คือตอนนี้สภาปฏิรูปอ่ะเขากำลังเร่งทำเรื่องกฎหมายแล้วก็ยังอะไรอาจจะดูแล้วแบบไม่เป็นชิ้นเป็นอันสักเท่าไหร่คือเรื่องใหญ่ๆยังไม่โผล่สักเรื่องนึงแต่ว่าเขามีกรอบเวลานะในสภาปฏิรูปสภาใหญ่เองเนี่ยจะมีกรอบเวลาว่าทุกอย่างจะต้องแล้วเสร็จวันไหนและในกรรมาธิการเองเนี่ยก็จะต้องมีกรอบเวลาว่าจะต้องเสร็จวันไหนเพื่อจะต้องส่งต่อให้กับชุดใหญ่เพราะฉะนั้นเราอยากจะเห็นเรื่องของการปฏิรูปตำรวจโครงสร้างชัดเจนผกผากันเลยเรื่องของศาสนาเอาชัดเจนคือมันยังไม่แตะทั้งนั้นนะเรื่องของการกระจายอำนาจเรื่องของสิ่งแวดล้อมพลังงานจะเอายังไงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะยังรู้สึกว่าคลุมเครือยังไม่เป็นผลงานแต่ว่าที่เป็นผลงานไงคลองพดุงกรุงเกษมนี่ชัดมากเลยนะคือแต่ละอย่างเนี่ยมันเป็นบทเฉพาะที่อยู่ในรัฐธรรมนูญมากกว่าที่เกิดขึ้นคือการปฏิรูปมันเกิดขึ้นในหน้ากระดาษไงมันยังไม่ได้เกิดขึ้นตามวิถีชีวิตความเป็นจริงครับผมค่ะแต่ว่าเดี๋ยวดิฉันสัญญาละกันว่าจะไปดูของกรรมธิการแต่ละชุด ว่าในแต่ละชุดเนี่ยมีรถแมพของการปฏิรูปอย่างไรบ้างแล้วก็จะเอามาบอกสักสัปดาห์ละกรรมธิการละกันให้คุณผู้ชมได้ดูการ์ตูนของบัญชาคามินคือจาก SCB ผู้จัดการรายวันนี่เขาก็ทำแบบฮาๆนะครับคือแม่น้ำ5สายเห็นไหม1 2 3 4 5อยู่สีฟ้าๆเนี่ยพุ่งไปก็คือครม.กมท.ยกร่างรัฐธรรมนูญแต่ละคณะนี่แล้วก็สปช.คสช.รวมไปแล้วไปรวมอยู่ตรงคอคอดขวดเนี่ยนะเห็นเล็กๆๆๆมั้ยฮะแล้วที่เขาแซวกันอยู่ตรงคอคอดขวดนั่นน่ะมีงานอะไร
สะพานคือคลองพดุงกรุงเกษมกลายเป็นงานที่ชัดเจนที่สุดตรงนั้นเลยเดี๋ยวก็จะไปติดตามแล้วกันว่าแต่ละชุดเนี่ยมีรถแมพยังไงบ้างครับพูดถึงแม่น้ำห้าสายพลเอกสายหยุดเกิดผลอดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดในฐานะประธานคณะรัฐบุรุษก็บอกว่าทางคณะรัฐบุรุษได้ส่งแนวทางการปฏิรูปไปให้กับแม่น้ำห้าสายที่อยากให้เกิดการปฏิรูปอย่างแท้จริงและเมื่อติดตามการทำงานมีความกังวลว่าไม่ใช่การปฏิรูปแต่เป็นการมุ่งแก้ไขรัฐธรรมนูญมากกว่านั่นหมายถึงการกลับไปซ้ำรอยเดิมครับทั้งนี้หากจะปฏิรูปต้องได้รัฐบาลที่ดีโดยการเขียนให้ชัดว่ารัฐบาลต้องมาจากประชาชนเป็นของประชาชนเพื่อประชาชนซึ่งการที่ไปแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อมาคุมนักการเมืองนั้นเป็นไปได้ยากขณะเดียวกันความอ่อนแอของการเลือกตั้งคือการขาดการศึกษาของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งดังนั้นองค์กรเอกชนที่เป็นองค์กรกลางทางการเมืองหรือภาคพลเมืองจึงมีบทบาทสำคัญที่จะเร่งดำเนินการให้ความสำคัญกับประชาชนที่มีส่วนร่วมในการตรวจสอบครับเราไปดูสิ่งที่คุณอลงกรณ์พลบุตรสมาชิกสภาปฏิรูปสปแห่งชาติหรือว่าสปช.ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือว่าวิปสปช.ก็ได้พูดถึงกรณีที่สปช.มีมติเลือกนายกอบศักดิ์ภูตระกูลเป็นกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญแทนนางทิชานนทครที่ลาออกไปว่าเป็นการไปดำรงตำแหน่งต่อในสัดส่วนของสปช.และไม่มีปัญหาการทำงานเนื่องจากที่ผ่านมาคณะกรรมาธิการยกร่างได้มีการรายงานความคืบหน้าของการร่างรัฐธรรมนูญให้กับทางสปช.รับทราบทุก2สัปดาห์อยู่แล้วทั้งนี้นะคะนายอลงกรณ์ยังกล่าวถึงพรบ.สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติว่าเป็นเรื่องใหม่ของการเมืองการปกครองไทยซึ่งการปฏิรูปประเทศในครั้งนี้เครื่องมือที่สำคัญคือรัฐธรรมนูญดังนั้นรัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงไม่เหมือนฉบับที่ผ่านมาเนื่องจากมีการบัญญัติไว้ในหมวดของการปฏิรูปและการเสริมสร้างความปรองดองและเรื่องของสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติก็ได้มีการระบุไว้ด้วยซึ่งที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่หัวใจของปัญหาของประเทศคือเรื่องของการขาดคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมและองค์กรขาดธรรมาภิบาลรัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงมีการเพิ่มอำนาจของประชาชนและลดอำนาจของรัฐโดยมีการเมืองภาคพลเมืองเข้ามาสร้างดุลยภาพการเมืองกับนักการเมืองนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังกล่าวถึงประเด็นของที่มานายกรัฐมนตรีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ในขณะนี้ว่าเป็นเรื่องที่ดีที่มีการแสดงมุมมองที่แตกต่างเพราะทางคณะกรรมการยกร่างจะได้นำกลับไปพิจารณาเพราะในขณะนี้การยกร่างรัฐธรรมนูญยังไม่ได้เป็นฉบับที่สมบูรณ์ยังสามารถทบทวนแก้ไขได้ตลอดซึ่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกจะถูกส่งมาที่สปช.วันที่17เมษายนนี้นะคะและเมื่อสปช.พิจารณาเสร็จแล้วก็จะเปิดโอกาสให้ทุกองค์กรเสนอแก้ไขได้และทางคณะกรรมการยกร่างจะมีเวลาประมาณ60วันในการทบทวนแก้ไขแล้วส่งกลับมาที่สปช.พิจารณาให้ความเห็นชอบในวันที่6สิงหาคมนี้ค่ะครับเรามาดูเรื่องของการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับแหมเห็นบอกหลายคนบอกว่าโล่งใจคือภาษีนี้ถูกเขาเรียกว่าตอนแรกว่าจะแพงกว่านี้ตอนนี้ลดลงนะครับแต่ว่าก็จะมีการเริ่มใช้ภายในปีนี้โดยในรังสรรค์ศรีวรศาสตร์ปลัดกระทรวงการคลังก็บอกว่าในวันที่5มีนาคมนี้กระทรวงการคลังเตรียมหารือแนวทางการร่างจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยในที่ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปภาษีสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนช.มีนายสมหมายภาษีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานแล้วก็จะมีการสรุปอัตราภาษีก่อนนำเสนอครม.พิจารณาโดยคาดว่ากฎหมายจะมีการประกาศใช้ภายในปีนี้หลังจากกฎหมายภาษีลงเรือและที่ดินจัดเก็บร้อยละ 12.5 แต่ในฐานราคาประเมินใน20ปีที่ผ่านมาคำนวณภาษีจึงจัดเก็บเฉพาะภาษีโรงเรือนแต่ที่ดินว่างเปล่าได้รับการยกเว้นจึงเป็นช่องว่างให้มีการซื้อที่ดินเพื่อหวังเก่งกำไรแต่ไม่ได้ทำประโยชน์ดังนั้นอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่นี้อัตราจะลดลงแต่ฐานการเก็บจะสูงขึ้นเบื้องต้นกระทรวงการคลังกำหนดเพดานการจัดเก็บดังนี้นะคะที่ดินการเกษตรกำหนดเพดานจัดเก็บร้อยละ 0.25 ที่อยู่อาศัยเพดานจัดเก็บร้อยละ 0.5 ที่ดินพาณิชยกรรมเพดานจัดเก็บที่ร้อยละ 2 ส่วนที่ดินรกร้างว่างเปล่ากำหนดอัตราการจัดเก็บในขั้นแรกคือร้อยละ 0.5 หากไม่ทำประโยชน์จะเพิ่มขึ้นอีก1เท่าทุก3ปีนะคะแต่สูงสุดไม่เกินร้อยละ2โดยจากกฎหมายปลูกบทกฎหมายลูกนะคะประกาศอัตราจริงจัดเก็บทุกประเภทใหม่อีกครั้งเช่นราคาบ้าน 1-3 ล้านบาทเก็บภาษีครึ่งหนึ่งของเพดานหากราคาไม่ถึง1ล้านบาทได้รับการยกเว้นภาษีโดยใช้การประเมินราคาที่ดินเป็นฐานคำนวณภาษีขณะนี้กรมธนารักษ์อยู่ระหว่างการเร่งประเมินราคาที่ดินทั่วประเทศคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี2558ค่ะครับเรามาดูข่าวต่างประเทศกันนะครับเราไปที่สิงคโปร์ก่อนคือหญิงไทยคนหนึ่งถูกจับขึ้นศาลสิงคโปร์ในข้อหาฆาตกรรมนะครับซึ่งเรื่องนี้
ก็มีข่าวออกมาว่าคุณสุกัญญาประพุทธาอายุ41ปีสัญชาติไทยถูกตั้งข้อหาในคดีฆาตกรรมนายหลีหยางปูอายุ55ปีในแฟลตแห่งหนึ่งที่สิงคโปร์โดยเธอถูกแจ้งข้อหาว่าเธอถูกแจ้งข้อกล่าวหาผ่านล่ามภาษาไทยครับจากการรายงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะได้รับแจ้งว่ามีชายคนหนึ่งค่ะตกลงมาจากแฟลตเมื่อเวลาตี 4:39 นาทีนะคะหลังจากนั้นก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลตันต๊อกเซงและเสียชีวิตใน1ชั่วโมงต่อมานะทั้งนี้นางสุกัญญาถูกส่งไปฝากขังที่เรือนจำชางงีเพื่อทำการตรวจสอบสภาพจิตก่อนที่จะมีการพิจารณาคดีอีกครั้งในวันที่14มีนาคมนี้ค่ะครับผมข้ามไปที่ประเทศออสเตรเลียนะครับซึ่งการค้นหาเที่ยวบิน MH370 ที่หายไปเกือบจะครบ1ปีแล้วล่าสุดนี้นายวอร์เรนทรัสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของออสเตรเลียบอกว่าการค้นหาเครื่องบิน Boeing 777ของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ MH370 ที่หายไปตั้งแต่วันที่8มีนาปีที่แล้วเจ้าหน้าที่ไม่สามารถดำเนินการค้นหาไปได้เรื่อยๆเนื่องจากต้องใช้เงินจำนวนมหาศาลส่วนการตัดสินใจจะเดินหน้าปฏิบัติการค้นหาต่อไปหรือไม่นั้นขณะนี้ได้มีการหารือร่วมกันหลายครั้งระหว่างออสเตรเลียจีนและมาเลเซียซึ่งจะต้องตัดสินใจในเรื่องนี้ร่วมกันภายในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้เพราะการค้นหาที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาเกือบ1ปีไม่มีความคืบหน้าใดๆครับค่ะซึ่งรองนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียนะคะก็ระบุว่าการตัดสินใจยุติการปฏิบัติการค้นหาหรือไม่จะเกิดขึ้นก่อนพฤษภาคมนี้ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าการค้นหาบริเวณก้นทะเลน้ำลึกกว่า 60,000 ตารางกิโลเมตรจะสิ้นสุดลงดังนั้นจึงจำเป็นต้องตกลงร่วมกันว่าจะขยายพื้นที่ในการค้นหาก้นทะเลในพื้นที่ 1,100,000 ตารางกิโลเมตรด้วยหรือไม่ด้านนายมาร์ตินโดแลนหัวหน้าคณะกรรมการสำนักงานความปลอดภัยด้านคมนาคมของออสเตรเลียเชื่อมั่นว่าจะต้องพบซากเครื่องบินในพื้นที่ที่ค้นหา 60,000 ตารางกิโลเมตรอย่างแน่นอนแต่ต้องใช้เงินอีกมหาศาลเช่นกันนะคะซึ่งก็มีผู้โดยสารแล้วก็ลูกเรือเนี่ยทั้งหมดเนี่ย239คนที่หายไปคือค่าใช้จ่ายมันจะบานไปเรื่อยๆไงแล้วก็ประเทศที่ค้นหาก็คือออสเตรเลียที่มันใกล้ของเขาไงปรากฏว่าแล้วใครจะช่วยเขามันไม่จบสักทีนึงนะค่ะก็1ปีแล้ว1ปีแล้วขอบคุณมากครับอ่ะเรามาดูทางด้านของกลุ่มติดอาวุธโบโกฮารามในประเทศไนจีเรียและกำลังมีการก่อเหตุการโจมตีใน4ประเทศในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกนะครับก็แสดงความโหดร้ายอย่างต่อเนื่องด้วยการโพสต์คลิปวิดีโอการฆ่าตัดคอชาย2คนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยกล่าวหาว่าเหยื่อทั้งคู่เป็นสายลับคลิปวิดีโอนี้นะครับยาว6นาทีซึ่งแสดงให้เห็นว่าชาย2คนคุกเข่าอยู่กับพื้นแล้วก็ถูกมัดมือไว้ข้างหลังหันมามองทางกล้องวิดีโอขณะที่ชายอีกคนนึงก็กวัดแกว่งมีดไปอยู่ด้านหลังก่อนที่ชายคนนี้เจาะไปที่ลำคอของชายหนึ่งในนั้นที่คุกเข่าอยู่และภาพก็ตัดไปเป็นภาพศีรษะโชคเลือดของชายทั้งสองคนถูกวางไว้อยู่บนร่างของเขาเองครับค่ะซึ่งบริษัทข่าวกองนะคะ Site Intelligence นะคะติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มหัวรุนแรงต่างๆเผยแพร่ข้อความซึ่งแปลกจากคำพูดและข้อความในคลิปล่าสุดของกลุ่มโบโกฮารามนะซึ่งรวมถึงการสนทนาระหว่างการสอบสวนหนึ่งในชายที่ถูกตัดสินสะคลิปวิดีโอดังกล่าวถูกโพสต์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ทวิตเตอร์และยืมองค์กรประกอบหลายอย่างมาจากคลิปการตัดคอของกลุ่ม IS ซึ่งเขาบอกว่ามีความคล้ายคลึงกันมากโอ้อ่ะมีอีกเรื่องนึงบอกว่าใครที่เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ของทวิตเตอร์นะหนาวหนาวร้อนๆตามๆกันเพราะว่ากลุ่ม IS นี้ขู่ว่าจะสังหารผู้บริหารแล้วก็พนักงานของบริษัททวิตเตอร์เลยนะที่เราเล่นกันทวิตเตอร์กันอยู่เนี่ยนะก็คือซึ่งมีการเคลื่อนไหวของกลุ่มก่อการร้าย IS ในอิรักแล้วก็ซีเรียแพร่ภาพแล้วก็ข้อความปลุกระดมผ่านทางสื่อออนไลน์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเรียกร้องให้ผู้ฝักใฝ่ในอุดมการณ์เดียวกันทั่วโลกพุ่งเป้าการโจมตีไปที่ผู้บริหารสื่อสังคมออนไลน์ที่ชื่อว่า Twitter โดยเฉพาะนายแจ็คดอร์ซี่ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทโดยมีการเผยแพร่ภาพใบหน้าของเขาที่มีสัญลักษณ์ถูกเล็งเป้าจากปืนพร้อมด้วยสัญลักษณ์นกสีฟ้าและก็มีข้อความบรรยายเป็นภาษาอาหรับครับเนื้อหาในข้อความนะคะระบุว่าการประกาศสงครามเสมือนจริงต่อเราจะนำไปสู่สงครามที่แท้จริงสำหรับท่านเนื่องจากที่ผ่านมา Twitter และเว็บไซต์อื่นๆที่เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลเช่น YouTube มักตรวจสอบและเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อความหรือเนื้อหาที่รุนแรงโดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม ISซึ่งจะถูกลบออกในระยะเวลาไม่นานเป็นไปตามที่ระบุในเงื่อนไขการใช้งานของ Twitter ที่ห้ามให้มีการเผยแพร่ข้อความหรือภาพที่มีเจตนาละเมิดกฎหมายหรือนำไปสู่การกระทำที่ผิดกฎหมาย
แล้วก็ยังมีข้อความนะระบุอีกค่ะว่าเราเตือนแล้วว่านี่ไม่ใช่สงครามของท่านแต่ดูเหมือนท่านจะไม่เข้าใจและยังขัดขวางเราด้วยการปิดบัญชีผู้ใช้ซึ่งเราก็กลับมาใหม่ได้เสมอแต่เมื่อใดก็ตามที่ผู้กล้าของเราภาคลมหายใจของท่านไปท่านจะไม่มีวันได้กลับคืนมาเราขอเรียกร้องให้กลุ่มนักรบจากทั่วโลกมุ่งเป้าโจมตีไปที่บริษัท Twitter และทุกอย่างของพวกเขาทั้งสถานที่อาคารรวมถึงผู้คนจงอย่าให้มีใครรอดไปได้ตายเลยนะอ่านแล้วขนลุกเนาะนี่คือไม่ใช่แค่ผู้บริหารละเจ้าหน้าที่พนักงานทุกคนครับจงอย่ารอดไปได้สยองไปเลยค่ะอ้าวคุณโยมมีคลิปอะไรที่จะมาปิดวันนี้บ้างวันนี้เรามาฟังเพลงกันดีกว่าค่ะเป็นเพลงแปลงเพลงหนึ่งก็เป็นเพลงที่ตอนนี้ในโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยคนเข้ามาดูเยอะมากโดยจะขึ้นหัวข้อก่อนเป็นลิงก์ว่าเพลงนี้เพราะมากเพลงนี้เพราะมากแต่เมื่อกดไปแล้วเปิดฟังเพลงแล้วก็เพราะมากก็เพราะมากค่ะค่ะชื่อว่าเพลงบาทสุดท้ายค่ะเดี๋ยวก่อนบาทก็คือไม่ใช่เงินบาทคือตอนแรกที่ฉันฟังเนี่ยบาทสุดท้ายฉันเข้าใจว่าน่าจะเป็นแบบเป็นบาทนะบาทพระแต่บาทพระเนี่ยสะกดด้วยตรอแต่เนี้ยสะกดด้วยทอทหารบอทอบาทนี่นะใช่ค่ะเราไปดูกันว่าทำไมถึงเหลือบาทสุดท้ายแล้วเราก็ขอปิดนะครับข่าวช่วงแรกของเรานะครับผมก็จอห์นศักดิ์ชาวเจริญรัตน์โยนัทสอเลอร์เตชะสกุลค่ะต้องขอลาไปในเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้6 นาฬิกาครับสวัสดีค่ะBye.
ายการตลอดทัวร์กับครอบครัว13สยามไทยจะไปพบกับใครไปที่ไหนสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับครับข่าวตอนเช้าครับ Morning News สวัสดีครับสวัสดีฮะข่าวตอนเช้าข่าวตอนเช้าข่าวเช้าฟังให้ดีนะข่าวเช้าไม่ใช่ข้าวเช้านะข้าวจากไม่เอกเป็นไม่โทนี่คนละเรื่องเลยนะคุณว่าไหมข่าวข่าวนะเป็นไม่เอกข่าวเช้าถ้าพิมพ์ผิดไปกดไม่โทรเข้าเป็นข้าวเช้าไปเลยแต่ถ้าภาษาไปรุ่นมันไปคนละเรื่องเลยฮะแต่ภาษาเฟซบุ๊กภาษาไลน์เนี่ยเขาว่าอนุโลมเช็ดผิดเช็ดถูกก็อนุโลมกันครับก็ตอนนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงแปรปรวนพอสมควรตอนเมื่อวานก็อ้าวอากาศอบอ้าวหน่อยๆมีเรื่องฝนนะแล้วก็ต่อมาก็รู้สึกขยับจะมีฝนเขาเรียกฟ้าพยับฝนใช่ไหมฮะฟ้าแต่มีลักษณะคล้ายจะมีฝนเนี่ยนะใช่ก็ฝนบางทีก็โปรยมาบ้างระวังจะเป็นหวัดนะครับเมื่อวานกับวันพระนะวันพระบรรเจ้าเมื่อวานวันมาฆบูชาไม่ใช่วันพระนะไม่ใช่วันพระครับเมื่อวานวันพุธครับวันพระใหญ่เมื่อวานวันพุธฮะวันพระใหญ่แล้วก็ตรงกับวันมาฆบูชาครับผมเรียกว่าวันตอนกลางคืนก็ไปเวียนเทียนกันเวียนเทียนครับครับวันพระนะไม่ใช่วันพระพระนี่มันไปกระแทกกันโดยมากเขาจะกับเรือเอี้ยมจุนเรือโยงอ่ะเวลาเชือกหย่อนแล้วคัดท้ายไม่ดีเรือไปพะกันเนี่ยไม่เรียกว่าเรือชนกันอ่ะเขาใช้คำนี้ก็ใช้ฮะพะผมเนี่ยมันพี่น้องพระนี่คือพระสงฆ์พี่น้องเวียงจันทร์เขาฟังอยู่เยอะผมก็พูดภาษาเวียงจันทร์ไม่ได้หรอกเวียงจันทร์ก็พูดชัดครับพระเขาต้นตำรับพุทธเหมือนกันวัดพระวัดไม่มีรอเรือนะวัดพระเอาข้อพิชัยทำไมแล้วก็มาเรื่องจะบอกว่าเรื่องไม่เป็นเรื่องก็จริงเอาเรื่องไม่สบายใจหน่อยผมเป็นห่วงผู้หลักผู้ใหญ่ท่านไม่สบายใจอยู่เรื่องไม่สบายใจครับท่านก็ตรงกันบังเอิญท่านศาสตราจารย์ดร.ระพีสาคริกท่านผู้หลักผู้ใหญ่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่านผู้นี้นะครับเป็นคนที่เป็นนักวิชาการออกช้าแสนใดนะเป็นนักวิชาการที่ลงติดดินลงพื้นดินแล้วก็เป็นอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของเกษตรเกษตรครับอุดมการณ์สำคัญเยอะแยะมีมากมายจนกระทั่งในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยมีชื่อถนนสาคริกบ้างอะไรบ้างเยอะแยะด้วยล่ะเอามีฮะทางสถาบันตั้งให้เพราะว่าท่านทำคุณงามความดีหรือไม่ว่ามีคุณอุปการสำคัญต่อสถาบันท่านจะเป็นอธิการไหมครับเป็นฮะวันนี้แกเขียนหนังสือแกเขียนจดหมายได้กดตัวหนังสือมาเดี๋ยวนี้เราเขียนไม่พูดไม่ได้แล้วนะไม่ได้เขียนนะก็อนุโลมแต่เขียนก็เขียนแต่เดี๋ยวนี้ใช้เรียกว่ากดลายมากดตัวหนังสือเฟซมาใช่ฮะท่านบ่นเลยฮะพูดแต่ไหนวันแล้วท่านพูดวันหลายวันแล้วผมก็พอเจอแล้วก็เอามาคุยให้ฟังหน่อยครับท่านเคยพูดไว้ท่านบอกว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นเอ้ยมาใช้เกษตรศาสตร์เนี่ยฮะเกษตรศาสตร์ครับขณะนี้รู้สึกเป็นห่วงท่านมีความรู้สึกพอสมควรนะฮะครับเนี่ยเพิ่งจะข่าวมากันในข่าววันนี้แหละครับผมก็รู้สึกว่าเสียดายท่านนะแม้ว่าไม่ใช่สิทธิ์เกษตรศาสตร์ก็แล้วแต่เถอะนะครับท่านบอกว่าขณะนี้รู้สึกเป็นห่วงอุดมการณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำลังเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่ากระบวนการหล่อหลอมนักศึกษาแตกต่างไปจากในอดีตมากแล้วก็ที่เห็นชัดเจนในปัจจุบันคือการมุ่งเน้นไปเรื่องของการค้าแล้วก็สร้างแล้วก็มีธุรกิจต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นมากมาย
ธุรกิจเกิดขึ้นมากมายเมื่อก่อนเราจะเห็นว่ากระทรวงเกษตรจะมีนักธุรกิจก็ไปวิ่งเต้นกับกระทรวงเกษตรทำไงก็ได้ขอให้ได้ขายได้ขายปุ๋ยไงก็ได้ขอให้ได้ขายยาฆ่าหญ้าอะไรต่างๆนานาเหล่านี้นะถึงไม่ได้ขายยากำจัดศัตรูพืชขอให้กรมวิชาการอนุญาตหน่อยแล้วก็เอาดินเนี่ยมาให้ทางกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยตรวจสอบแล้วถ้ากรมพัฒนาที่ดินบอกเวลาไม่ค่อยมีก็วิ่งไปหากระทรวงเกษตรเพราะว่ากรมพัฒนาเนี่ยขึ้นอยู่กับกระทรวงเกษตรก็ใช่ดิก็ให้ทางกระทรวงเกษตรรัฐมนตรีกดลงมาให้เลขาให้อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินก็ส่งไปที่ลงไปที่รองอธิบดีก็เป็นไปให้ผู้อำนวยการกรองวิเคราะห์ดินแล้วก็ที่ดินของเกษตรกรของคุณลุงมายายมีแล้วแต่นะครับเอามาให้กองไว้ตัวนั้นก่อนอ้าวที่ดินของพ่ออวมเนี่ยเอาดินไปให้ตรวจเนี่ยกองไว้ก่อนเอาของผู้ประกอบการก่อนพ่ออวมไม่เคยเอามาเลยคุณได้ยินคำว่าสมมุติไหมครับก็บอกว่าคุณรู้จักคำว่าสมมุติบ้างไหมครับเพราะหมอดินไม่เคยบอกเลยพ่ออวมก่อนจะปลูกข้าวนี่เอาดินไปตรวจก่อนไม่เคยบอกเลยข้าวถ้าไม่ขึ้นไงแล้วเสร็จแล้วพวกนี้ก็ไปตรวจผู้ใหญ่สั่งลงไปเนี่ยผู้น้อยก็ต้องตามโอ้มืดก็มืดแล้วชาวบ้านบอกว่าเอ๊ะของผมนี่วิเคราะห์มาหรือยังกำลังจะลงมาม่วงแล้วอะไรแล้วยังไม่เสร็จแล้วครับยังไม่ว่างเลยครับแต่ว่าของผู้ประกอบการเนี่ยไปแล้วมาที่หลังด้วยที่ผมพูดนี่ก็ไม่ได้พูดว่าให้จะมาถกมาเถียงนะครับพูดอย่างนี้หมายความมันมีอย่างนี้ไหมล่ะไม่กล้าเถียงหรอกถ้าไม่มีก็เอาคุณส่งมาช่อง13นี่ไม่มีเนาะนี่ฮะท่านก็เลยบอกว่าวันนี้ไอ้เรื่องดินของชาวบ้านตรวจช้ากับดินของผู้ประกอบการตรวจเร็วเนี่ยคุณอย่ามาเถียงเนาะเพราะมันส่งดินพร้อมซองอะฮะขอแทรกนิดหนึ่งได้ไหมนะฮะเดี๋ยวก่อนนิดเดียวมันเกี่ยวกันเรื่องนี้ไม่ได้มันเกี่ยวกับดินนี่ขอแทรกหน่อยมันแทรกไม่ได้เลยมันทนไม่ได้ได้ไงทำไมแทรกทนไม่ได้รู้สึกมันเหมือนตัวอะไรมันไปใช้อยู่ใช่ผมไม่มาละครับพยานพี่แต๋วทุกเวลาแล้วให้อำเภอพลทรายก็ทางอสมน่ะบอกว่าให้เอาอื่นชาวบ้านเนี่ยไปตรวจคือก็มีกติกาว่าก่อนจะกินยาฆ่าพยาธิอะไรต่างๆเนี่ยต้องเอาไปตรวจก่อนก็เอาไปตรวจเอาไม่ใช่เอาไปทีเดียวเอาไปทีละ 300-400 คนทั้งหมู่บ้านเอาไปปรากฏว่าสลับกันดีกันปรากฏมีนายกนี่ตรวจออกมามีไข้พยาธิใบไม้ในตับแกก็มาอ่านนายกพุ่งขึ้นมาปุ๊บผมไม่ได้เอาไปตรวจสักหน่อยเองไม่ใช่ผมทำไมใครเอาเตรียมไปให้ไม่รู้ทำให้ครบโครงการมันก็เลยกำลังจะมาบอกว่าเอ๊ะไอ้ข้อมูลของข้าราชการไทยมันเชื่อใจได้หรือเปล่าเฉพาะอวมที่เอาดินไปเขาตรวจน่ะตรวจจริงหรือเปล่าหรืออนุมานเอาครับมีฮะข้อมูลก็เลยว่ากรณีนายกนี่หัวล้อกากเนี่ยนะพี่แต๋วแกเป็นคนเอาไปกับมือนะแกบอกว่ามันก็ไม่มีนะไม่ได้เอาไปจะทำไมมีชื่อออกมาล่ะนายกมีขายพยาธิไปไหมตัดแสดงว่าก็คนส่วนใหญ่มีไงไม่ใช่ฮะแสดงว่าจะทำงบประมาณเพื่อไปกำจัดโรคนี้ให้กับประชาชนถ้าหากว่าโรคมันน้อยมันก็งบมันก็ตั้งลำบากโครงการตั้งลำบากใช่ไหมครับอะไรก็ได้ก็โกหกให้เชื่อกันแล้วการนี้อาจจะนะอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่งานนี้ที่ว่าประชาชนไปตรวจจริงก็ทางเช่นว่าร้องมาว่าปลูกข้าวไม่ขึ้นเลยปลูกต้นไม้ก็ไม่เกินเป็นเพราะอะไรกรมพัฒนาเขาสั่งกรมพัฒนาที่ดินไปสำรวจดินไงเขามีฝ่ายไปสำรวจนะก็ไปขุดเจาะวิชาการเขาการเจาะในข้อมีนะครับเจาะกว้างเท่าไรลึกเท่าไรเขามีหลักเกณฑ์ของเขาแล้วก็เอาดินมาตรวจว่าตรงนี้เป็นอย่างไรก็เขียนไว้อย่างดีก็กองโอ้เยอะเลยเต็มไปหมดเลยนะตอนนี้ที่ผมไม่สบายใจตรงว่าผู้ประกอบการเนี่ยเพิ่งมาแต่แซงคิวได้เขาส่งเสริมการลงทุนเออนี่ไงหวังดีเขาทำดีมากๆส่งเสริมการลงทุนแต่ประชาชนจะปลูกเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมจะเอาหน้าอยู่เลยส่วนพระอ้วมเนี่ยปลูกข้ามาตั้งกี่ร้อยปีแล้วปลูกอย่างอื่นก็ได้แต่แม้ว่ายังเป็นตรวจดินยังทำกันไม่ได้สมัยก่อนตรวจที่ไหนล่ะคุณ
ก็ไม่ได้ตรวจแล้วมาเขาก็ยึดคำนี้ประชาชนเอาให้ประกอบการก่อนมันดินพร้อมซองอ่ะที่พูดเห็นไหมเขาว่าเอาดินใส่ซองมานะซองใหญ่ๆเป็นถุงเอ๊ะมันจะเลี้ยงพ้นไหมเนี่ยอุตส่าห์เลี้ยงเต็มที่เลยนะเอาละท่านศาสตราจารย์ดร.สารพีดร.สาคริกรพีสาคริกท่านยังพูดต่อนะครับไม่แทรกแล้วใช่ไหมไม่แทรกแล้วไม่แทรกแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะว่าแทรกมีเรื่องเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์โทรมาแน่นอนเลยอาทรอาทรทำไมสมบูรณ์ยุ่งยังงงถ้าจะให้ลูกชายท่านชื่ออะไรนะพีรพงศ์เดี๋ยวนี้เป็นอาจารย์สอนอยู่มอลังสิตแล้วอยู่มอลังสิตมาแล้วเนาะพีรพงศ์เขาก็ลอกแบบพ่อมาเลยคุณแต่ก่อนอยู่ตลาดไทยต้นไม้ต้นอะไรเนี่ยนะฮะเป็นคนทำงานละเอียดครับท่านบอกว่าขณะนี้เนี่ยงานด้านพัฒนาสังคมกลับหดหายไปเรื่อยๆสาเหตุหนึ่งเพราะผู้ใหญ่ไม่ค่อยทำงานแบบถึงพื้นดินอย่าพี่ไก่ไม่ฟอบ้างกันเถอะท่านพูดตรงๆอะฮะ อย่างท่านลงเองท่านคลุกงานเองเลยนะฮะคลุกอยู่กับมันทั้งวันเลยนะฮะแล้วท่านบอกว่าต่างไปจากอดีตมากมายเลยทีเดียวและที่เห็นชัดเจนในปัจจุบันคือการมุ่งเน้นไปเรื่องของการก่อสร้างและมีธุรกิจต่างๆเกิดขึ้นมากมายคุณว่าจริงไหมจริงท่านผู้ฟังว่าจริงไหมครับเมื่ออุดมการณ์ไม่ได้เป็นไปดังเดิมแล้วผมอยากให้เขาลบชื่อผมที่ตั้งเป็นชื่อถนนชื่ออาคารและก็สวนกล้วยไม้ออกดีกว่าโอ้โหท่านลงถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยใครจะด้านทำเหมือนเดิมก็แล้วแต่เถอะนะครับเพราะว่าเอาชื่อผมไปตั้งนั้นไปตั้งเป็นนั่นตั้งเป็นนี่อะไรสารพัดแต่ไม่ได้ทำตามเหมือนที่เราประพฤติปฏิบัติเอาไว้ มันก็ไม่มีประโยชน์อันใดแสดงว่าเขาไม่ได้ยกย่องเราจริง อาจารย์รู้ธรรมทานที่เคารพไอ้กระผมชื่อนี่ชื่อนี่ธรรมทานที่เคารพเดี๋ยวท่านสมาชิกเคารพผมจริงหรือเปล่าแต่ในวงเล็บจริงครับแล้ววันนั้นมันด่าจังเลยอ่ะท่านประธานที่เคารพในวงเล็บครบไม่ได้นะเหมือนกันเพราะว่าเอาชื่อผมไปตั้งนั่นตั้งนี่ผมพิสูจน์ว่าไอ้สิ่งที่ทำไว้เนี่ยคุณไม่ได้ทำเลยอ่ะแต่พยาเอาชื่อผมไปตั้งทำไมใช่ไหมครับแสดงว่าไม่ยกย่องกันจริงถ้ายกย่องจริงประพฤติปฏิบัติก็ต้องเหมือนกันใช่ไหมเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ทำให้ผมน้ำตาไหลทุกครั้งเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสั่งสอนผมไว้ว่าอย่าทิ้งศิลปะโดยศิลปะที่ว่าก็คือการทำงานลงพื้นดินซึ่งพระองค์ท่านก็ปฏิบัติอย่างนี้มาโดยตลอดเอาละชาวเกษตรนะฮะท่านดูเอานะครับผมขออนุญาตท่านประธานที่เคารพอ่านท่านเขียนหน่อยครับสมัยก่อนเมื่อมีงานที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พระองค์เสด็จมาตลอดใช่ท่านศาสตราจารย์รพีสาคริกพูดนะครับครับศาสตราจารย์ยังบอกว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้ตั้งชื่อมาเพื่อรับใช้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปเออเนาะครับนี่ท่านชุกคิดชัดเจนนะฮะนะผมก็ทราบนะนี่หากมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจและสิ่งปลูกสร้างซึ่งเบื้องหลังมีเบื้องหลังอยู่มากทุกอย่างก็จบมีไหมล่ะไม่มีเบื้องหลังอยากสร้างโน่นอยากสร้างอันจะฟาดหุ่นยนต์เนี่ยแล้วคุณก็เห็นไหมเห็นไหมตัวอธิการจะไปเป็นรัฐมนตรีนะครับเลื่อนไป 2-3 เดือนคิดอยู่โดยเฉพาะคณะเกษตรครับเป็นคณะสำคัญแต่เดี๋ยวนี้กลับถูกแทรกแซงจากเอกชนเยอะทำให้ไม่เป็นตัวของตัวเองชัดมากครับท่านครับดีนะอาจารย์ไม่บอกว่าศาสตราจารย์ดร.รพีสาคริกยังบอกว่าตนออกมาพูดเรื่องนี้ได้เต็มปากเพราะว่าไม่ต้องการที่จะมีผลประโยชน์อันใดท่านว่างั้นนะฮะเพียงแต่อยากจะเดินจะเตือนว่าจะเห็นว่าในสิ่งที่บุรพาจารย์เคยวางแนวเอาไว้สิ่งไหนดีคนรุ่นหลังก็น่าจะสานต่อเห็นไหมฮะคนรุ่นหลังเนี่ยพูดถึงคณาจารย์ทั้งหลายนะฮะคุณเป็นตัวสารนะท่านบอกว่าโดยเฉพาะการรับใช้เกษตรกรเนี่ยไม่ใช่ไปแข่งขันกันสร้างหุ่นยนต์หรือไปสร้างหลักสูตรหรือคณะที่แข่งขันกันด้านการตลาดเ
พื่อให้เห็นเพื่อให้เด็กมาเรียนและเยอะๆเท่ากับว่าสร้างโนสนีขึ้นมาเพื่อดึงเด็กมาเรียนไปหาเงินเออนั่นพูดอย่างนั้นแหละนะครับผมพูดเองหาเงิน พูดนี่จะใครเกี่ยวกับเกษตรไม่อายก็แล้วไปแต่ผมไม่ได้ว่าท่านผิดหรอกท่านเกษตรทั้งหลายนะอาจารย์ทั้งหลายนะฮะแต่ว่าท่านศาสตราจารย์ระพีสาคริกท่านพูดอย่างนี้ล่ะท่านพูดได้เต็มปากเพราะท่านไม่ได้การผลประโยชน์อะไรเราก็พูดได้เต็มปากเพราะไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรมีแต่เสียลูกเดียวถึงยังไงก็ไม่ได้ไปสอนเกษตรศาสตร์หรอกสิ่งไหนดีคนรุ่นใหม่ก็สานต่อสิโดยเฉพาะการรับใช้เกษตรกรไม่ใช่ไปแข่งขันกันสร้างหุ่นยนต์พูดดีนะธรรมดาอาจารย์ก็พูดดีตลอดท่านพูดดีฮะท่านพูดท่านเรื่อยๆเนี่ยแต่ท่านคำสักมันก็เจ็บเหมือนกันหรือไปสร้างหลักสูตรหรือว่าคณะที่แข่งขันกันด้านการตลาดเพื่อให้เด็กมาเรียนไหมคำว่าสร้างคณะใหม่ขึ้นมาเพื่อเด็กเกิดมีความนิยมอยากเรียนเงินก็มาคณะเงินคณะทองเงินมาฮะอันหนึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมในหลายกรณีเช่นการจัดงานวันเกษตรแฟร์เนี่ยก็จัดในมหาวิทยาลัยผมเคยไปนะเคยไปอยู่แต่ว่าท่านมองลึกไปก่อนนั้นสองครั้งท่านมองลึกไปก่อนนั้นก็เหมือนว่ารายได้ก็เข้ามหาวิทยาลัยใช่ไหมฮะทำให้เกษตรกรได้เอาของมาขายใช่ไหมฮะสมัยก่อนเป็นอย่างนั้นนะฮะก็แล้วก็เราก็ไปซื้อของส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยงานรัฐนะใช่หน่วยงานรัฐนะมาจัดนิทรรศการชาวสวนก็มาฮะชาวสวนก็มาแล้วก็องค์กรเอกชนก็ไปเช่าที่เก็บตังค์ที่ให้เช่าให้ครับตอนหลังนี่มันกลายพอคนบูมตอนนั้นเป็นการเน้นไปที่ให้เช่าที่แล้วเช่าบูธเขาคงให้เบี้ยเลี้ยงไอ้พวกเจ้าหน้าที่ที่เป็นจราจรมั่งอย่างเรานี่ก็ขอได้ให้นักการมั่งเรานี่เป็นองค์กรอะไรก็ขอไปทำไปตั้งได้เขาบอกว่าในช่วงนี้ในช่วงที่ผ่านหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถูกภาควิจารณ์เยอะเพราะอะไรว่าก็เอาดูวันจัดการวันเกษตรแฟร์แล้วกันสักงานหนึ่งเนี่ยนะเป็นยังไงกลายเป็นได้ให้บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเกษตรและปุ๋ยมาใช้พื้นที่จัดนิทรรศการสักขนาดใหญ่เลยขายปุ๋ยยาฆ่าแมลงท่านผู้ชมทางบ้านมาจริงไหมล่ะครับนะเนาะทำไปทำมากลายเป็นบริษัทเหล่านี้นะเป็นนี่เพราะว่าอาจารย์กำลังให้ทางสว่างนะนี่ก็ใช่ครับเนี่ยอาจารย์กำลังจะมองเห็นว่าทำไมท่านอยากเห็นเกษตรกรมาใช้ปุ๋ยชีวภาพท่านก็บอกว่าได้ให้บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเกษตรและปุ๋ยมาใช้พื้นที่จัดนิทรรศการขนาดใหญ่เลยขณะที่เกษตรกรตัวจริงๆกลับได้รับโอกาสน้อยนิดเดียวแบ่งไอ้ที่ตรงไหนที่คนไม่ค่อยเดินน่ะให้เกษตรจริงไหมครับก็บอกเกษตรกรหมู่บ้านหมู่บ้านไหนมาหมู่บ้านอูดเหยียบเตาเฮ้ยเตาเออพาขี่นกอยู่ตรงไหนมองไปลึกๆเลยนะโค้งข้างๆส้วมอ่ะเมื่อวานท่านบริษัทใหญ่ๆก็อยู่เนี่ยท่านหน้าๆเลยลงไปก็เห็นเลยใกล้ๆที่จอดรถเลยเอาประธานจะได้เห็นง่ายครับต้องนะเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงกลางนอกจากนี้ก็ยังมีกรณีการแต่งตั้งผู้บริหารในเครือบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเกษตรให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการพื้นที่ไร่สุวรรณท่านเอ่ยชื่อเลยนะฮะไร่สุวรรณคืออะไรครับที่ปลูกข้าวโพดคือศูนย์วิจัยข้าวโพดและก็ข้าวฟ่างแห่งชาติตรงเนี้ยของรัฐใช่ไหมฮะของรัฐบาลแต่ให้บริษัทยักษ์ใหญ่ที่ไปเกษตรกรขายสินค้าเหล่านี้นะฮะมาเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายครับไร่สุวรรณน่ะครับแสดงเขายึดแสดงว่าการไม่มีปัญญาแสดงว่าเกษตรเขาก็ยึดแล้วด้านศาสนาเขาก็ยึดแล้วครับไม่ใช่หมายความว่าข้าราชการเกษตรไม่มีปัญญาต้องไปเอาบริษัทค้าขายปุ๋ยค้าขายอะไรพวกนี้มาเป็นประธานนโยบายเลยนะครับนี่ผมอยากถามอาจารย์นะศูนย์คือศูนย์ประธานบริษัทไอ้ประธานนี่คือว่าศูนย์วิจัยข้าวโพดและก็ข้าวฟ่างแห่งชาติที่บอกว่ากรรมการบริหารการฟื้นฟูไร่สุวรรณน่ะนะฮะนี่แหละครับอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งมีการวิพากษ์วิจารณ์วิชามวิถ้วยวิกลมังผมเติมเอง
วิบากมันเป็นความพยายามแปรรูปงานวิจัยต่างๆที่เคยเป็นของนักศึกษาและเกษตรกรไปสู่มือของนักธุรกิจเอกชนผูกขาดจะเถียงท่านไหมล่ะเนี่ยแค่นี้ก็มึนแล้วครับก็ไร่สุวรรณคือศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแข่งแห่งชาติแต่วันนี้มันกลายเป็นว่าผู้คุมนโยบายคือเป็นประธานคณะกรรมการคุมนโยบายบริหารคือบริษัทใหญ่ที่ค้าขายการเกษตรนะฮะมันไม่ได้เป็นไปได้มันเป็นไปได้ยังไงฮะคือท่านก็เลยบอกว่าเอาชื่อวัวครับไอ้ถนนก็ชื่อฉันไอ้นนท์ตึกนี่ก็ชื่อฉันเมื่อทำอย่างนี้มันเด็ดรอกวันจริงสิ่งที่ผมทำไว้คุณไม่ทำตามกลับไปให้ผลประโยชน์สร้างหุ่นยนต์เกษตรกรเป็นหุ่นยนต์เอาหุ่นยนต์นะก็ไม่รู้ไปสร้างทำไมหุ่นยนต์เหนือก็สร้างไปสิทำไมคุณไม่พัฒนาเกษตรกรเราไม่ใช่ไปช่วยเกษตรกรเขาเราจะอะไรชนะทั้งที่ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมไม่ใช่อุตสาหกรรมใช่ไหมฮะเอาอาจารย์ทราบไหมว่าลูกศิษย์ของท่านนะเวลาได้เป็นใหญ่เป็นโตเป็นผอ.โน่นนี่นั่นอธิบดีเป็นรองปลัดกระทรวงเป็นปลัดกระทรวงทั้งหลายนะครับเกษียณเมื่อไหร่ก็ไปนั่งอยู่กับบริษัทอยู่บริษัทนี่แหละที่มาเป็นผู้บริหารไร่สุวรรณของท่านนี่แหละโอ้ขณะนี้บริษัทค้าขายเป็นประธานโครงนโยบายแล้วนะครับและท่านเชื่อผมไหมเขาจ้างไปที่ปรึกษาบริษัทจนตายเลยนะไม้กันหมาไงคนนอนกระเดากระเดาอยู่ในห้องเขาก็ซื้อตัวไปหมดแหละคนเกรงใจไงแล้วทีนี้ผมก็เลยถามว่าและความลับอะไรต่างๆนี่นะที่ข้าราชการมีนี่มันจะเหลือเหรอคนระดับปลัดกระทรวงไปเป็นนะก็จ้างไปเพื่อที่ว่าคนอื่นเกรงใจหน่วยราชการเกรงใจวันนี้ท่านนี้และท่านนี่ก็เกษียณแล้วเนี่ยเอางี้นะและกรมที่ดินคุณธมบุญกรมที่ดินกรมที่ดินเคยมีคนคนหนึ่งที่ใหญ่อยู่ในกรมที่ดินคนรู้จักเยอะมากครับแต่เวลาที่ใครจะวัดหรือว่าแบ่งโฉนดแบ่งอะไรเนี่ยนะครับถ้าไปหาท่านแล้วเร็วเลยนะท่านก็ยืมบารมีอยู่เดี๋ยวนี้นะโทรกริ๊งเลยเห็นไหมได้จะได้ฟรีทราบแต่คนที่ไปคือในกรในขอเหรออาจารย์ได้ฟรีทราบไหมยาตาปราบศัตรูพืชเนี่ยนะที่ทางรัฐบาลยังไม่อนุญาตให้ใช้นี่ก็ไปซื้อจากนักวิชาการที่อ้างตัวว่ามาจากเกษตรศาสตร์นี่แหละครับจะเอากี่รถ10ล้อเลยจะพาไปซื้อวันนี้ทั้งที่ไม่ประกาศยังไม่ได้อนุมัติใช่ไหมแต่ไม่ชื่อยานะแต่ไม่มีใบอนุญาตให้ขายแต่เขาเหนื่อยนะคุณกว่าเขาจะได้การรับรองเนี่ยเขาวิ่งเหนื่อยมากๆเคยวิ่งหลุดมาหาผมเอาจริงๆไม่ใช่เมืองไทยทำนะฝรั่งไอ้คนนำมาขายไง จำยังไงให้กระทรวงเกษตรรับทำมาให้ยอมรับ อันนี้ไปขายได้รับหน่อยเท่านั้นละครับเดี๋ยวไปวิ่งแต่งรายการอีกทีนึงนะให้มีสั่งปุ๋ยนี้ปุ๋ยน้ำนี้ของเขามันวิ่งแบบให้รับรองแล้ววิ่งให้ซื้อสั่งซื้ออีกทั้งหากเอาทั้งสองอย่างเลยแล้วถามว่าเมื่อเขารับแล้วต้องเอาใช่ไหมฮะใช่เพราะว่าใช้ได้แล้วนี่ และหน่วยงานราชการก็สั่งได้สบายแล้วตอนนี้เพราะมีรับรองแล้วกรมวิชาการรับรองแล้วแต่เกษตรกรเจออะไรไม่รู้นะไม่รู้เนี่ยอาจารย์ระพีสาคาริกท่านปวดหัวมากตอนนี้ท่านเสียใจมากท่านเลยบอกว่าไอ้ชื่อถนนก็มีชื่อตึกชื่อโครงการอะไรเนี่ยที่ใช้ชื่อผมน่ะลบผมออกซะท่านบอกท่านใช้คำว่าอะไรนะอุดมการมหาวิทยาลัยเกษตรเปลี่ยนไปท่านบอกลบชื่อผมออกซะนี่ภาษาเราก็ถ้าภาษาคนนั้นก็รู้ว่านี่คือการประท้วงครับประท้วงแบบผู้ดีประท้วงแบบผู้ใหญ่ตีบวกกระทบคาดแล้วลองไปเรียนเชิญท่านมาคุยสิท่านจะคุยอะไรให้เยอะแต่ไม่รู้ไม่แน่ใจนะครับว่าตอนนี้ที่เกษตรศาสตร์ที่ออกจากนอกระบบไปอย่างคงจะยังนะไม่ได้ข่าวเพราะล่าสุดอาจารย์ทนไม่อยู่เนี่ยผมเงินไม่ได้เอามาด้วยนะครับก็มี 2-3 มหาวิทยาลัยที่จะเอาออกนอกระบบอีกนะรายได้ดีไงเขาไม่สนใจอะฮะเขาสนใจว่ารายได้ดีที่เข้าท่าเข้าทางก็มีที่บ้านคุณยายประมวลน่ะกาฬสินธุ์ปรากฏว่ามี2สถาบันอย่างกันนั้นเลยก็ได้รวม2สถาบันนี่การเป็นมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เอาละก็ถือว่าใช้ได้แหละแต่ที่อื่นนี่ถ้าไม่เกษตรนักไม่อีโดนี่แหละกำลังเข้านะอีอย่างที่จำได้ก็ที่ท่านบอกว่ามารวมกันเป็นมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เนี่ยออกนอกระบบหรือเปล่ายังไม่ออกเพิ่งตั้งใหม่ก็คือเอาสถาบันสองสถาบันเนี่ยนะครับ
ยังไม่ถึงขั้นเป็นมหาวิทยาลัยนะทางท่านรัฐมนตรีท่านประยุทธ์บอกว่ามันอยากกันนั้นเลยก็เพื่อให้มันบริหารอะไรเป็นแนวเดียวกันก็เอามารวมกันรวมกันเป็นมหาวิทยาลัยซะของจังหวัดไปเลยของจังหวัดเป็นมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ไปผมก็เห็นด้วยอาจารย์ต้องเห็นด้วยแต่ก็มีพ่วงเข้าไปอีกบอกว่าจำได้ว่าสวนดุสิตนี่ก็ขอออกนอกระบบรู้สึกว่าจะมีเกษตรศาสตร์เข้าไปด้วยนะนโยบายที่เขาออกนอกระบบออกทำไมล่ะมันคุณไม่ต้องห่วงละเดี๋ยวคุณไปเอาเข้ามาดูส่วนมาตายเด็กนักเรียนไม่ใช่ผู้ปกครองเอาไปเอานโยบายเข้ามาดูสิเขาเลิศสแมนแตนเลยดูแล้วเหมือนชาติเจริญแน่นอนเลยแล้วเด็กได้วิชาความรู้ดีจริงๆเลยทางหลักวิชาการอาจารย์ก็คล่องตัวจริงๆเลยคอมพิวเตอร์คุณไปเอามาอ่านดูเถอะเคลิ้มแหละแต่ว่าเขาไม่ได้พูดถึงนะค่าใช้จ่ายแพงหรือไม่แพงเขาไม่ยอมบอกเลยนะว่าค่าวิชาการของอาจารย์จะเพิ่มขึ้นผลประโยชน์จะเพิ่มขึ้นเดี๋ยวนี้เขาคุยเรื่องผลประโยชน์ทั้งหมดท่านอาจารย์ศาสตราจารย์รัฐพีสาคริกก็พูดอยู่เมื่อกี้ไงมันกลายเป็นเรื่องผลประโยชน์ไปหมดแล้วเศร้านะท่านห้ามไม่ได้จะเตือนไม่ได้ท่านก็บอกผมถอยดีกว่าไม่เอาดีกว่าแต่คนดีๆอย่างนี้ปล่อยให้สูญหายไปได้ยังไงคุณไม่เอาคนกันแล้วเหรอวันนี้ใช่คุณเอาหุ่นยนต์แล้วเหรอก็ฝากท่านประยุทธ์นะครับยังไงภรรยาท่านกับครูเก่าเหมือนกันช่วยดูกระทรวงศึกษาเป็นพิเศษหน่อยเถอะแล้วอย่างเขาก็พูดแล้วว่าท่านจะมาดูไหมมันกระทรวงอะไรกระทรวงเดียวเนี่ยมี41.5 คนเยอะเนี่ยเพราะว่าท่านครับงานมันเยอะทับวงก็แบ่งเป็นทับวงไปเถอะอย่าเอาเด็กอนุบาลกับเด็กมหาลัยมาอยู่ที่เดียวกันเลยทบวงเขาลบเขายุบไปแล้วก็ใช่ดิท่านเราไปอยู่แบบเป็นแท่งๆนะครับแล้วก็อาจารย์สามพอเถอะจะขึ้นอันเดียวก็ขึ้นไปเราไม่ได้ว่าหรอกแต่ไปให้ครูสอนเด็กป้อนหนึ่งเวลาจะสอนมันก็ไม่มีไปทำอาจารย์สามมาเสียเงิน7-8 แสนยังไม่ได้เลยยังไม่ผ่านทำเองนี่ทำเองนั่นแหละมันไม่ผ่านทำไมอ่ะต้องจ้างเขาอ้าวพอทำเสร็จก็นั่งรถไปกระทรวงศึกษาเข้าแล้วก็ออกประตูหลังผ่านแล้วไม่จะพูดเรื่องครูแล้วบาปกรรมจะเอาผ่านเปล่าล่ะไม่เอาเอ้าผมทำได้นะอาจารย์จะเป็นอาจารย์สามผมขอสองขอวันเดียวเลยจะดูฝีมือผมเอาคุณมาใครบอกมาผมทำให้ผ่านได้ผมเชื่อทำไมผมจะเห็นป้ายเลยป้ายคุณที่โคราชจะไปประทายในเขียนเลยรับทำให้อาจารย์สามเพราะผมไม่ต้องประกาศผมบอกเลยผมรับทำให้มีเบอร์โทรเรียบร้อยแล้วอายจริงผมเสร็จแล้วรับรองเลยได้ผ่านกระทรวงศึกษาแน่ต้องผ่านให้แน่ไม่มีใครว่าทำเสร็จแล้วก็ผมทำเสร็จก็ใส่รถวิ่งประตูหน้าออกเข้าออกประตูหลังผ่านกระทรวงแล้วแต่มันไม่กินเดียวไม่เพิ่มจริงเอาละครับมาจากเมื่อกี้จากมหาลัยเกษตรนะครับครับแปะกระทรวงศึกษานิดหน่อยก็ไปเรื่องกรณีสนช.นะครับอ๋อนี่มันตัดกันโดยสิ้นเชิงเลยนะฮะมันเหมือนกันแหละเขาเรียกคอนทราสต์ตัดกันเลยฮะไอ้เรื่องสนช.ที่มีพี่น้องถามมาว่าตกลงเลยที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการเลขาน่ะมีกี่ตำแหน่งตอบตรงๆเลยคือมี5 ตำแหน่งและ5 ตำแหน่งรวมกันเนี่ยเป็นเงินเดือนเท่าไหร่ล่ะ89,000 บาทครับแต่ทีนี้ทางประชาชนเขาก็บอกว่าเอ๊ะทำไมสนช.นี่ทำไมจึงไร้อย่างอายขาดสำนึกโอ้ยว่าคำหนักไปนิ้วกระหายอันนี้เขามีคนพ่อไม่ใช่ผมว่าเขาหนักไปนิ้วกระหายในผลประโยชน์เห็นแก่ตัวเป็นแบบอย่างของคนที่เลวร้ายมากมายขนาดนี้การปฏิรูปกฎหมายการปฏิรูปการเมืองการปฏิรูปจริยธรรมความดีงามจะเกิดขึ้นได้อย่างไรสนช.ที่ถูกเลือกเฟ้นมาทำหน้าที่ฟื้นฟูประเทศแต่กลับมีพฤติกรรมฉกฉวยประโยชน์ใส่ตัวเช่นเดียวกับนักการเมืองเร็วๆพลเอกประยุทธ์จะต้องตอบสังคมว่าอย่างไรสนช.ที่ท่านประยุทธ์เรียกเข้ามาดีกว่าสสสวที่คสช.โค่นล้มตรงไหนนะดีกว่าครับ ผมยืนยันว่าดีกว่าฮะเพราะว่าบางครั้งเราจะตามืดตามมัวไปหน่อยผมว่าดีกว่านะฮะเอาละเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงเราพักสักครู่ก่อนพักก่อนนะครับต่อที่จะไม่ได้ล่ะอย่าต่อเลยพักสักครู่ครับพักสักครู่ครับ
อนทัวร์กับครอบครัว13สยามไทยจะไปพบกับใครไปที่ไหนต้องติดตามกับพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนและปิยานันท์กิตติยาสวัสดิ์ท่านคะคนที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตช่วยตัวเองไม่ได้ต้องให้คนอื่นช่วยเหลือตลอดอาบน้ำเองก็ไม่ได้ถูกต้องไหมคะท่านมีไหมคะสำหรับช่อง13สยามไทยของเราที่เป็นสมาชิกแล้วเป็นโรคนี้คะท่านมีไหมคะเดี๋ยวจะพาไปดูยิ่งกว่านี้อีกเป็นมาถึง7ปี7ปีเดินไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้แบบที่ส้มบอกลูกสาวต้องดูแลตลอดเวลาปรากฏว่าหลังจากที่ดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรเข้าไปไม่น่าเชื่อว่ากลับไปเป็นคนละคนเธอคือใครไปดูกันครับส้มไปดูค่ะผอมน้ำหนักเมื่อก่อนได้40ปอนด์นะเดี๋ยวนี้ยัง53ก่อนนี้ผอมแค่นี้แค่นี้เดี๋ยวนี้อ้วนเมื่อก่อนน้ำหนักเท่าไหร่น้ำหนัก48 48ตอนนี้53โอ้โหแข็งแรงแล้วนะเนี่ยหมอบอก 70% อ่ะ 70% แล้วต้องบอกท่านผู้ชมให้คุณแม่ยกมือให้ดูหน่อยยกมือได้ยกเมื่อก่อนยกไม่ได้เมื่อก่อนต้องกายภาพค่อยๆตายเดี๋ยวนี้ได้2มือเลยได้2มือท่านผู้ชมค่ะนี่ต้องบอกว่านี่คือผู้ป่วยโรคอัมพฤกษ์ซึ่งเป็นอัมพฤกษ์มานานกว่า7ปีนะตอนนี้ยกได้ได้โอ้โหเมื่อก่อนนี่มือสั่นทานข้าว6ทานข้าว6เดี๋ยวนี้ไม่สั่นแต่ไม่ได้เป็นพาร์กินสันไม่เป็นค่ะไม่เป็นแต่เป็นเพราะมือไม่มีแรงไม่มีแรงโอ้โหหยิบอะไรได้เองด้วยไหนลองหยิบแก้วใบนี้ให้ดูหน่อยหยิบได้ไหมได้โอ้หยิบได้มือไม่สั่นด้วยโอ้โหมีเรี่ยวมีแรงขึ้นเยอะเลยแล้วหนูไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นอัมพฤกษ์เนี่ยเล่าถึงความรุนแรงนิดนึงว่าต้องหิ้วต้องหามอาบน้ำช่วยตัวเองวันวันนึงเป็นยังไงสามเวลาเลยไม่ต้องไปไหนเลยคือว่าต้องอาบน้ำให้ก็เปลี่ยนแพมเพิร์สต้องป้อนข้าวทุกอย่างมันเริ่มจากตรงไหนที่บอกว่าเริ่มจากเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นความเปลี่ยนแปลงคือว่าเมื่อก่อนเขาจะปวดแขนปวดขาแล้วเขาไม่ปวดไม่ร้องปวดแล้วเมื่อก่อนนี้พูดไม่ค่อยชัดนะเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันเดี๋ยวนี้พูดชัดจากเมื่อก่อนนี้เดินไม่ได้ตอนนี้เดินได้หรือยังเดินได้เดินได้อาบน้ำได้ไหมอาบเอาเองได้อาบเอาเองได้ตอนนี้ไม่ต้องควรลูกสาวแล้วนั่งรถเที่ยวได้เมื่อก่อนนั่งรถนานก็จะร้องปวดหลังเดี๋ยวนี้นั่งรถไปเที่ยวเชียงใหม่ไปไหนได้ไปสุพรรณไปสิงห์บุรีไปไหนได้ไหว้พระอะไรได้คาดหวังไหมคะว่าคุณแม่จะต้องหายจากอัมพฤกษ์คือว่าไม่คาดหวังคาดหวังค่ะขอให้แม่นอนหลับให้นอนหลับได้นอนหลับได้อะไรก็ดีหมดครั้งแรกหวังไหมว่าอัมพฤกษ์จะต้องกลับมาคุณแม่เดินได้เคยคิดไหมคะว่าคุณแม่จะกลับมาช่วยเหลือตัวเองได้ขนาดนี้ก็ตอนนั้นดูไม่มีความหวังนะที่ช่วงที่เขานอนเฉยๆเนี่ยความหวังไม่มีนะเจ็ดปีนะใช่ ไม่มีความหวังแล้วพออยู่ดีคุณแม่เริ่มไม่ปวดไม่เมื่อยอยู่ดีลุกขึ้นมานั่งได้ความหวังมันเริ่มมีใช่ไหมคะใช่คุณแม่จะต้องกลับมาใช่ตอนนี้เนี่ยสุขภาพได้เกินที่เราคาดหวังไหมใช่เกินแล้วค่ะหมอก็ยังบอกว่า 70% แล้วเวลานี่สมบูรณ์อีกนิดเดียวอีกนิดเดียว 30% อีกไงเราคนเป็นลูกรู้สึกยังไงดีใจค่ะดีใจภูมิใจภูมิใจที่ได้เดินถูกทางแล้วเจอของดีอ๋อคุณแม่อีทแซ่ลิมนั่นเองค่ะท่านจากที่แบบว่าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ใช่ไหมคะลูกต้องช่วยตลอดต้องอาบน้ำให้ต้องป้อนข้าวตลอดสุดท้าย 70% คุณหมอบอกว่าตอนนี้เนี่ยสามารถที่จะมีชีวิตที่ดีเดินได้แล้วมีความสุขจังเลยอ่ะอย่าลืมนะครับว่าคุณแม่อีทเนี่ยค่ะเป็นแฟนคนสำคัญของเราดูช่อง13ตลอดใช่ค่ะท่านเป็นหนักถึงขนาดต้องใส่แพมเพิร์สค่ะไปไหนก็ไม่ได้7ปีใช่ไหมคะท่าน7ปีนั่งรถไปเที่ยวได้ธรรมดานั่งรถไปหาหมอก็ปวดร้องโอ้โอยแล้วปรากฏว่าไปได้หมดลูกก็มีความสุขแม่ก็มีความสุขนี่แหละครับคือสิ่งที่ช่อง13สยามไทยภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ทำให้แฟนๆช่อง13สยามไทยมีสุขภาพที่เยี่ยมไม่มีความสุขใดจะเท่ากับสุขภาพที่ดีอโรคาปรมาราภาความไม่มีโรคคือลาภอันประเสริฐครับเราช่วงที่2ของ Morning News นะครับขอมาแวะที่สภานิดหนึ่งอาจารย์ณธรครับก็ต้องยอมคารวะนับใจนะครับทางสภานิติบัญญัติแห่งชาติครับสนช
ก็มีมติให้สมาชิกที่ตั้งหลงตั้งบุคคลใกล้ชิดและเครือญาติตัวเองไปช่วยงานนะก็ขอให้ปรับออกซะปรับทั้งนี้ก็บอกว่ามีผลตั้งแต่วันที่1มีนานะครับเพื่อจะให้สนช.เป็นสภาตัวอย่างว่าเป็นสภาที่เข้าท่าเข้าทางมีคุณธรรมสำนึกหลังจากนั้นต่อมานะครับผู้สื่อข่าวเราก็ไปเปิดดูเว็บไซต์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภานะครับไปพบว่ามีสนช.หลายคนทีเดียวที่ตั้งคนใกล้ชิดไปเป็นที่ปรึกษาไปเป็นเลขาเป็นผู้ชำนาญการผู้เชี่ยวชาญประจำตัวเป็นต้นนะครับแต่ก็มีพิเศษอีกคนหนึ่งคนนี้เนี่ยภาษาเรามันรู้จะเรียกว่าอะไรนะครับท่านเป็นนายทหารครับพลเรือเอกธราธรขจิตสุวรรณได้แต่งตั้งพลเรือตีหญิงพวงพลอยขจิตสุวรรณตามระเบียบที่นั่นนะครับนักผู้สื่อข่าวไปดูปรากฏว่าพลเรือตีหญิงพวงพลอยขจิตสุวรรณนี่เป็นภรรยาของท่านสนช.พลเรือเอกธราธรบังเอิญที่ประหลาดมากก็คือท่านพลเรือตีหญิงคนนี้ครับนั่ง3ตำแหน่งทีเดียวแหละตั้งแต่ผู้ช่วยประจำตัวกินเงินเดือนไป 15,000 อีกตำแหน่งหนึ่งก็เป็นผู้เชี่ยวชาญประจำตัวด้วยรับไป 20,000และขณะเดียวกันก็รับอีกตำแหน่งหนึ่งคือผู้เชี่ยวชาญประจำตัว 24,000 รวมแล้วคนๆเดียวนี่รับไป 59,000 บาทเวลาจะเข้าไปหาสนช.จะทำยังไงดิฉันมาในฐานะเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำตัวนะบางวันบางเพราะอันนี้ถูกแล้วล่ะ เขาจะไปหาไปประชุมไปคนเดียวล่ะครับคนอื่นไปทีต้องไป3ใช่ไหมครับระดับนี้ก็ต้องมีคนขับรถให้อะอันนั้นมันมีอยู่แล้วล่ะไม่เกี่ยวหรอกเกี่ยวแต่ว่าตัวเขาเนี่ยตัวเฟืองจากที่ทำงานเนี่ยของคุณถ้าคุณเป็นนะคุณตั้งกี่คน5คน3ที่เขามี3ตำแหน่ง เอ้ยคุณไม่ดูระเบียบเลยยังไง เขามีอยู่3ตำแหน่ง1คนน่ะอย่าเพิ่งให้ไม่ต้องอย่าเพิ่งที่ให้ฝ่ายค้านพูดจบก่อนสิแล้วมันจะห้าได้ยังไงล่ะครับมันสามตำแหน่งนี่กำลังจะบวกอีกคนหนึ่งครับจะบวกทำไมเล่าไอ้นอกจากนั้นนะครับตั้งเมียตัวเองเป็นสามตำแหน่งไม่พอเอาลูกสาวอีกร้อยตีหญิงอนภัทรขจิตสุวรรณเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำตัวเงินเดือน 20,000 บาทด้วยแต่ผู้สื่อข่าวนะครับขอฝากไปตามให้หน่อยว่าร้อยตีหญิงอนันตพันธ์นี่ขจิตสุวรรณลูกสาวของท่านสนช.ท่านนี้นะครับยังรับราชการอยู่หรือไม่นอกนั้นก็มีอาละพักพวกกันเอ่ยชื่อได้ไหมนี่อยู่แถวร้อยเอ็ดนี่นะครับก็พูดไปก็ไม่เสียหายหรอกนะครับเพราะมันมีตั้งเกินครึ่งก็เรื่องคุณอ่ะเสียก็เสียคุณอ่ะนั่นก็ไปพูดดีกว่าเดี๋ยวทะเลาะกันพูดสิแต่มันมีเรื่องไปเลยแต่เพื่อนคนนี้ครับเขาบอกว่าเขายอมรับแหละตั้งลูกมาเขาบอกว่าที่ผ่านมาสวก็ทำละโอเคทำไมไม่มีใครมาพูดคุณทำไมมาพูดตอนนี้มีวาระซ่อนเร้นเพื่อทำลายความเชื่อมั่นสนช.หรือไม่อยากฝากเพื่อนไปนะว่าณวันนี้ไม่มีใครมาทำลายความเชื่อมั่นของสนช.หรอกมีแต่คนเขาให้กำลังใจให้สนช.สปช.ให้คชช.ให้รัฐบาลทำงานให้มันบรรลุเป้าหมายแต่มาละแวงบอกว่าเอ้ยพูดจะข่าวพูดอย่างนี้จะมาทำลายกันใช่ไหมมันไม่ใช่หรอกครับแต่โดยสามัญสำนึกคนคนเดียวตั้งมาได้ยังไงเอาเมียตัวเองเป็น3ตำแหน่งอย่างนี้มันมีกฎหมายข้อไหนมันเป็นแล้วเท่านั้นไม่พอนะมาขนาดรองประธานด้วยนะครับคุณสุรชัยเลี้ยงบุญรัตน์ชัยรองประธานสนช.คนที่1ยังบอกว่าสมาชิกหลายคนเขาตอบมาเนื่องจากว่าตั้งคนใกล้ในคนในครอบครัวนี่แหละเพราะมีผลด้านการเมืองและมีข้อมูลที่เป็นความลับถ้าไม่ตั้งคนที่ไว้วางใจในความลับมันจะรั่วผมก็เคยเป็นสสสวมาดิจริงๆเถอะครับไม่มีใครไปปรึกษาเมียปรึกษาลูกหรอกไม่ได้อย่าไปเดาปรึกษาน้องหรอกเธอพูดอย่างนี้ผิดเลยส่วนใหญ่ปรึกษาครับ เราไปบอกนี่แสดงลูกเมียเราปรึกษาไม่ได้เนี่ยเห็นไหม
เห็นไหมเอาลูกก็เด็กๆเดี๋ยวก่อนจะพูดคิดก่อนนี้สวก็เป็นใช่ไหมเมียก็ตุ๊บเมียบอกว่าพ่อเป็นคนดีนะพูดแค่นั้นแหละนะไม่ต้องไปแล้วก็เขาไม่มาถามเราว่าประชุมยังไงไม่มีต้องมีครับมีแต่บอกว่าพ่อพูดไม่ถูกนะที่เขาบอกต้องเป็นคนดีนะแสดงคุณเป็นคนไม่ดีอยู่ก็ก็ไม่เขาต้องเน้นให้คุณเป็นคนดีแต่เวลาเราพูดไม่สุภาพก็บอกว่าคุณพ่อพูดไม่สุภาพนะยังหัดลิงให้มันรำเนี่ยทำไมต้องบังคับให้มันหัดมันรำอ่ะเพราะมันรำไม่เป็นใช่ไหมก็นั่นนั่นไงแล้วต้องหัดมันอย่างคุณเมียบอกว่าให้เป็นคนดีนะแสดงไม่ดีก็ไม่เคยมีอย่างเสียลูกเดียวผมก็ไม่อยากจะพูดด้วยเงินคุณรู้ไหมว่าตั้งภรรยาเนี่ยตรงความลับไม่ค่อยมีความลับอะไรความลับมันเมื่อมีความลับแล้วเนี่ยปรึกษาภรรยาผมก็จะบอกว่ามันก็ไม่รั่วไหลเพราะว่าภรรยาย่อมจะส่งเสริมสามีแล้วอะไรที่จะเสียสามีภรรยาจะไม่พูดผมจะว่าแล้วถามว่าถ้ามีภรรยา3ตำแหน่งเนี่ยจะเอาเรื่องอะไรอ่ะที่ปรึกษาอะไรหน้าที่เลขาใช่ไหมโอ้ผมถามว่าไปข้าราชการไปที่คนอื่นเนี่ยต้องรอวันทำงานไหมต้องโทรตามไหมถ้าภรรยาเนี่ยทำกับข้าวอยู่ก็ปรึกษาท่านได้อ้าวแล้วภรรยาท่านก็มีวุฒิภาวะมีความวุฒิภาวะสูงทำได้ท่านดูของเขาท่านดูของท่านแล้วสิว่าภรรยาเราเนี่ยสามตำแหน่งนี้ขี้ผงขนาดตำแหน่งรัฐมนตรีมหาไทยท่านยังยอมให้เป็นเลยผบ.ทบ.ท่านก็ยอมให้เมียเป็นผู้บัญชาการในบ้านน่ะอ้าวเห็นไหมเออใช่เอาใครบ้างมาให้เมียเป็นผู้ชาการเอออ้าวตำแหน่งน้ำตีมหาไทยดูแลความสงบในบ้านเมียไหมเมียตัวคุณมีโอกาสทำไหมไม่นั่นน่ะมหาไทยแล้วมีน้ำซ้ำในกระทรวงการคลังเอาเมียทั้งนั้นเอาแล้วทำไมที่แล้วที่ปรึกษาขี้เบ้ๆอย่างนี้จะเมียเป็นไม่ได้ให้รู้แล้วทำไมท่านอาจารย์เนี่ยเทียนฉายจินนันซึ่งเป็นประธานสปช.นะผู้สื่อข่าวไปถามเอ้าสปช.ผมก็มีตั้งลูกตั้งเมียเป็นเหมือนกับสนช.เหรอก็เหมือนที่ผมพูดเมื่อกี้ถ้าท่านจะพูดนะหน้าที่ผมเราไม่เห็นตั้งเลยตั้งมาทำไมเรื่องแค่นี้ก็ท่านไม่ตั้งไม่ว่าคนอื่นเขาทำไมท่านไปตั้งนะเอาก็ไม่ตั้งแล้วคนอื่นเขาห้ามมีอะไรกฎหมายไหนห้ามสงสัยมีคนเดียวนะไม่ตั้งเอาแต่หลังจากนี้ไปนะครับคุณสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยเนี่ยรองประธานสนธคนที่หนึ่งเนี่ยฮะเปิดเผยถึงมติที่ประชุมนะฮะคณะกรรมการกิจการสามัญสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือวิปสนช.นี่เขาบอกว่ายืนยันว่าวิปมติวิปสนช.ได้มีให้คำแนะนำกับสนช.ให้คำแนะนำนะครับไปสั่งการเขาไม่ได้ก็เพราะว่าไม่มีกฎข้อบังคับใดห้ามนะแต่เดี๋ยวผมจะไล่ฟังว่าระเบียบเขามีไอ้คิดได้ไงระเบียบมีฮะมีระเบียบเขาบอกที่มีการแต่งตั้งบุคคลใกล้ชิดเข้ามาทำหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการและก็ผู้ช่วยดำเนินงานนั้นมีสามตำแหน่งควรจะปรับเปลี่ยนให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเหล่านี้ออกจากตำแหน่งไปหลังจากที่สังคมตั้งคำถามถึงความเหมาะสมหรือไม่นี่ลองบุญชัยใช่ไหมครับก็เป็นว่ามติเขาบอกให้จัดการนะแต่วันนี้มีหลายท่านลาออกก็ดีก็ขอบคุณอันนี้เราก็เห็นแล้วล่ะครับมีสเปริตหน้าบางน่ะดีแล้วแต่คนที่บอกว่าก็ทำไมทีนู่นก็ทำนี่ก็ทำทำไมไม่ว่าอันนี้ผมว่าคุณด้อยไปนิดนึงนั่นแหละสิทำไมคุณต้องทำตามเหมือนเขาล่ะก็คุณมาปฏิบัติเขาสำนึกใครสำนึกมันใช่ไหมฮะวุฒิภาวะใครวุฒิภาวะมันไม่ใช่คนนั้นน่ะทำดีทำแบบนี้ท่านทำมั่งเอาแล้วเกิดก็ทำผิดขึ้นมาล่ะแล้วละถึงแม้ไม่ผิดกฎหมายแต่ในสิ่งที่สังคมรังเกียจเนี่ยเขาเรียกโลกาวัชชะโลกติเตียนนี่บวชตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ควรทำในสิ่งที่โลกติเตียนพระบอกว่าโลกาวัชชะแปลว่าโลกติเตียนโลกติเตียนพอโลกติเตียนพระผู้ทรงศีลนี่ด้อยทันทีโลกาวัชชะคือมันต้องบริสุทธิ์ผุดผ่องแล้วทำให้โลกก็ติเตียนสังคมติเตียนเนี่ยคุณเสียแล้วครับวันนี้สังคมติเตียนเนี่ยเรียกว่าคำพันธ์ว่าโลกาวัชชะโลกก็ติเตียนแค่ดีใดเรียกหมายไปหาแล้วก็ถ้าเป็นคนทั่วไปเพราะฉะนั้นอย่าไปอ้างว่าคนนั้นทำไม่ว่าวันนี้เรามองเราดีกว่าว่าควรจะทำหรือไม่ตัวเองเป็นใครฮะแต่ผมก็ยังยืนยันว่าเอาเมียเป็น3อย่างก็ดีแล้วปรึกษาตั้งแต่เย็นยันเช้าตกลงท่านอ้าวคนฟังเขางงนะดิแล้วแต่คิดตัวเองถ้าโลกตีเตียนก็ไม่ควรทำครับแล้วก็บอกว่าเมียเป็น3ตำแหน่งน่ะดีแล้วดีในการปรึกษาง่ายไงใจดีที่สุดเป็นมาตรา5ตำแหน่งเลยไม่ดีแยกเซกชันเอาไว้
แยกเข้าไปบางทีท่านก็บอกทำในสิ่งโลกเจียนอย่าควรทำจริงๆท่านก็จะบอกว่าจริงๆไม่อยากตั้งมันหรอกแต่ว่าตั้งเมียเป็นสามตำแหน่งเนี่ยดีตรงไหนดีตรงที่ว่านุ่งผ้าขาวม้าก็ปรึกษาได้แต่ผมเชื่อว่าไม่น่าจะผิดกฎหมายนะไม่มีกฎหมายไม่มีห้ามมันอยู่คนเดียวเป็นสามตำแหน่งทุกอย่างเนี่ยมนุษย์เขียนขึ้นกฎกติกาเขียนขึ้นคนเท่านั้นแหละเขียนรุ่นหลังไปมีมาพร้อมโลกที่ไหนนะฮะเนี่ยการแต่งตั้งเมียเป็นเนี่ยสามยังไงมันก็ไม่เกินห้าเนาะไม่ได้เกิดมาพอเกิดตัวโลกมาปั๊บความห้ามนี้เกิดขึ้นเลยมีไหมไม่มีเอ้าที่ผมว่าดีก็เพราะอะไรฮะสามารถปรึกษาได้แม้กระทั่งนุ่งผ้าม้าผืนเดียวนุ่งผ้าเช็ดตัวผืนเดียวก็ปรึกษาเมียได้นายกถ้าสมบูรณ์เป็นฮะคุณสมบูรณ์อยู่ไหมครับผมมีเรื่องนี้จะคุยนิดนึง เวลาไหนดีครับเวลานั้นเวลานั้นมาเวลาทานข้าวก็ไม่ได้จะมากินข้าวด้วยเปลืองต้องหลังจากกินข้าวแล้วบ่ายกว่าใช่ไหมใช่อ้าวเวลาเช้าหลังทานกาแฟเช้าแล้วเพราะว่าไม่ต้องเลี้ยงใช่ไหมฮะพอจะบ่ายสองโมงก็ต่างคนต่างกลับเดี๋ยวจะมีเบรกใช่วิธีประหยัดเงินของผู้ใหญ่เยอะแยะไปใช่ไหมฮะใช่แต่ถ้าภรรยาน่ะกินข้าวกันไปก็ปรึกษาได้ทำอะไรกันไปก็ปรึกษาได้บริการได้24ชั่วโมงภรรยาอยู่ในครัวก็ตามไปปรึกษาที่เคาน์เตอร์ได้แล้วสั่งให้พิมพ์จดหมายเป็นไหมล่ะเขาจะทำตามไหมล่ะคุณใช้เวลาตอนไหนตั้งกระทู้หน่อยสิเธอแต่นั่นคุณมันจะห่วงหรอครับคุณสั่งปั๊บเดี๋ยวก็ให้คนพิมพ์ให้อยู่แล้วอย่าไปละเอียดขนาดนั้นดิหรือว่าภรรยาไปเอาว่ามันสะดวกกันแล้วกันภรรยาโทรไปหาถ้าเป็นผมนะผมจะให้ถ้วยรางวัลคุณพลเรือเอกธนาธรเนี่ยจะให้รางวัลเนี่ยพลเรือเอกธราธรเนี่ยฮะจิตสุวรรณนี่แหละครับผมจะให้รางวัลเขาที่เขาประหยัดค่าน้ำมันรถค่าอาหารค่าเครื่องแต่งตัวของท่านคนเดียวไปได้สามไม่รู้ว่าจะยังรับไปคนเดียวน้ำมันก็เปลืองนิดเดียวยังรับราชการอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะเอาอย่าไปดูเขามากเลยปล่อยเขาเถอะเอาละเป็นว่าวันนี้เขาบอกกันแล้วมติแล้วบอกว่าให้ขัดขยายนะนะตอนนี้พอมีเรื่องนี้ปั๊บเนี่ยนะฮะผมก็ต้องไปตรงนี้แล้วล่ะเป็นหน้าที่เลยก็สนช.แต่งตั้งภรรยาบุตรเครือญาติเข้ามาช่วยงานเนี่ยรับเงินเดือนอย่างนี้เนี่ยนะฮะและโลกก็กำลังสังคมก็ติเตียนกันอยู่เนี่ยฮะเขาบอกว่าเขาก็เลยถามว่าแล้วเข้ามาช่วยจริงหรือไม่ไม่ได้ช่วยหรอกอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนี่ยที่บอกคนเดียวอยู่บ้านเนี่ยช่วยได้24ชั่วโมงเนี่ยจริงหรือไม่จริงครับฮะจริงอ้าวแล้วแต่จะว่ากันใช่ไหมฮะเขาช่วยได้จริงหรือไม่หรือว่าเป็นเพียงแค่การออกชื่อเอาชื่อไว้เพื่อจะรับเงินเดือนอย่างเดียวแบบนั้นแหละฮะคุณจะเชื่อแบบไหนรับเงินเดือนอย่างเดียวคุณมีสิทธิ์เชื่ออย่างนั้นอ้าวใช่ไหมครับผมเชื่ออย่างนั้นแหละหรือว่าเพราะจะเห็นได้ว่าบุตรของสนช.บางรายเนี่ยยังคงศึกษาในระดับขั้นมหาวิทยาลัยและมีอายุอานามก็เพียงแค่20กว่าปีเท่านั้นแต่คำเหล่านี้ครับพอเราไล่ไปดูแล้วคุณพรเพชรเองนะฮะประเด็นนี้ร้อนแรงนะร้อนแรงแต่ผมไม่อยากวิพากษ์วิจารณ์ร้อนไงก็ประธานเทียนแสท่านไม่ตั้งสักคนเดียวท่านบอกว่าเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่เขาจะไปปรึกษาเด็กทำไมพ่วงสัปดาห์มาเนี่ยนะฮะก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับก็บอกหลังจากที่ข่าวสื่อข่าวก็ไล่ไปตรวจสอบครับสมาชิกสภาที่เห็นว่ามีกว่า50คนที่ตั้งแบบนี้แล้วก็รายชื่ออยู่ที่ผมหมดแหละใครตั้งอะไรก็ผมไม่อยากจะเอ่ยท่านประยุทธ์นะตั้งมาแล้วใช้งานใช้การเขาหรือเปล่าล่ะท่านนายกประยุทธ์ใช่ถ้าการพูดด้วยความเจ็บปวดนะผมว่าใช้ภรรยาตั้งมาแล้วใช้การใช้งานเขาหรือเปล่าล่ะใช้ภรรยาใช้บุตรใช้ญาติเนี่ยดีกว่าไปใช้อีหนูคุณเชื่อผมมาตำแหน่งเหล่านี้นะครับนักการเมืองชั่วๆใช้อีหนูอันนี้มีเหตุผลอ้าวถ้าตอบแบบนี้แต่แรกผมก็ไปเถียงหรอกภรรยาแต่ละท่านเนี่ยภรรยาในทหารเนี่ยนะครับคุณภริยานะฮะใช่นักตำแหน่งนะถ้าไม่เกี่ยงเกียงไม่ได้เป็นคุณนายหรอกใช่ครับบางท่านเนี่ยท่านเป็นในพลในพันได้เพราะภรรยานะฮะใช่ใช่เห็นไหมเชื่ออยู่เพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ต้องมีความคิดที่ดีแล้วทำไมไม่พูดคำนี้แล้วจะปล่อยให้นักการเมืองชั่วๆไปตั้งอีหนูมาอย่างเงี้ยกินเงินเราไปเท่าไหร่เสียชื่อสถาบันอ้าวแล้วอันไหนไม่ดีล่ะฮะมันดีเห็นด้วยแล้วใช่ไหมฮะมีเหตุผลแต่นี่มันในดีในขณะที่โลกติสังคมติเตียนอันนี้ไม่ควรทำเฮ้ยมันยังไงกันแน่เอ้ยผมพูดไปพูดมาเละๆยังไงก็ทางสังคมสิ
นะเอาละมันก็เลยมีอย่างนี้ครับไปดูแล้วปรากฏว่า50คนแต่งตั้งภรรยาบุตรเครือญาติเป็นผู้เชี่ยวชาญบ้างผู้เชี่ยวชาญมีประจำตัวด้วยนะผู้ชำนาญการประจำตัวนะแล้วก็ผู้ช่วยบริการของสนช.นะท่านมีคนถามนะผู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญกับผู้ชำนาญการนี่มันเงินเดือนก็ต่างกันแต่ว่ามันความหมายมันต่างเรื่องเหมือนกันยังไงผู้ชำนาญการนี่คือคิดทำมาด้วยตัวเองจนชำนาญแล้วผู้เชี่ยวชาญล่ะผู้เชี่ยวชาญคือมีความรู้คิดไปไกลคิดไปไกลคิดไปไกลอย่างงี้มันเทียบไม่ได้เหมือนกับช่างเนาะก็ผมถามว่าคุณได้สนช.คนหนึ่งเนี่ยคุณต้องการคนคนนี้ไม่ใช่หรือครับถ้ามันจะให้คนอื่นพวกไม่สามแล้วแสดงคนคนนี้ไม่เก่งเหรอฮะไม่ใช่สามสี่ห้าไม่ใช่แล้วแสดงคนคนนี้ไม่เก่งเหรอฮะก็มันไม่เก่งที่เป็นแล้วเหมือนสสเนี่ยฮะตามไปอีก5คน6คนเนี่ยก็คุณลงเลือกคนเดียวใช่สสมีเท่าไหร่200กว่า300กว่า500รวมแล้วใช่เอาเพิ่มมาอีก500กว่าเป็น 1,000 กว่าไม่ใช่5สิคนละ5ละ5 55 25เห็นมั้ยฮะ 2,500 มันมามากกว่าสสอีกแล้วไหนเลือกสสว่ามันเก่งไงเลือกสมมูลทองโบราณโอ้ใช้ได้เลยคนนี้ขยันทำงานวิ่งเต้นดีมากช่วยคนโน้นช่วยคนนี้ติดคุกมาแล้วชำนาญการมากพอได้เข้ามาปุ๊บสมบูรณ์ต้องเอาคนมาช่วยอีก5คนแล้วไหนว่าเลือกสมมูลทองโบราณไงก็นั่นแหละสิแล้วตอนเลือกคุณไม่บอกชื่อ5คนนี้ด้วยล่ะบอกได้ไงอ้าวนี่มันไม่ยุติธรรมกับประชาชนไงครับบอกว่าจะตั้ง5คนนี่แหละไอ้ที่คนที่จะที่แบบก็ไม่ช่วยหาเสียงอ่ะสิก็ไม่ทราบสิครับคุณก็บอกไปสิไอ้อย่างนี้มันหลอกประชาชนเนี่ยฮะไม่อันนั้นมันบอกตั้งแต่ต้นทำไมฮะสนช.เพิ่งมีทีหลังไม่อะผู้ช่วยสสผู้ช่วยสสก็มีตั้ง5คนนะก็ได้ทีเวลาลงสมัครลงในกอไก่คนเดียวแต่พอเราก็นึกว่าเออคนเดียวเราว่างบประมาณกันเดือน 200,000 กว่าๆที่ไหนได้ท่านผู้ชมพอมันได้แล้วมันพ่วงไปอีก5น่ะนั่นแหละสิออกลูกออกดอกออกผลมาเลยอ่ะมาจากไหนก็ไม่รู้โอ้ผีผอมตอมกินให้ซีซ่าบางคนผู้ช่วยสสไม่ได้ทำอะไรเลยเอาชื่อไปใส่แล้วก็ให้บัตรมาใบแล้วเงินเดือนก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็เงินมันอยู่ที่คุณคนเดียวนี่ก็เหมือนกันน่ะเขาเอาคนมาทำแล้วก็3งานก็ได้จะให้พูดต่อไปล่ะนี่บางคนมาเป็นที่ปรึกษากรรมธิการบางคนก็มาเป็นเลขากรรมธิการเห็นไหมบางแห่งเสียเงินมานะเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อจะได้เครื่องราชกับเขาเขาจะมีการเสนอเครื่องราชด้วยเอาไปหากินได้เที่ยวต่างประเทศถ้าพูดตรงๆไปตรงมาเลยนะก็นั่นแหละขุมชัดและเวลาไปต่างประเทศใครจ่ายส่วนหนึ่งเงินสภาส่วนที่สองก็ครอกนำบัตรที่ปรึกษาคณะนั่นแหละจ่ายอย่างน้อยที่สุดเจอตำรวจก็ให้นำบัตรทวงจะรีบประชุมแล้วเท่ไหมล่ะอย่างนี้ใช่ได้แค่นี้แล้วผมถามว่าผมท่านผู้ชมครับผมพูดถูกไหมครับเวลาลงสมัครในกอคนสมัครเราก็เลือกในกอเบอร์นี้ในกอเบอร์นี้ในขอในหมาอะไรเบอร์นี้ถึงเวลาเลือกพอมาได้ตูมปั๊บมันโผล่มาอีก5คนน่ะแต่ผมจะบอกนะมากินเงินเดือนท่านน่ะอ้าวอย่าบอกไอ้ไอ้ที่ต้มตุ๋นกันมากที่สุดวันนี้อ่ะนะต้มแบบเปื่อยนั่นแหละส่วนใหญ่จะต้มกันเรื่องการรับมงรับเหมาตั้งที่ไหนถูกไหมเอาที่สภานั่นแหละเป็นที่นัดเท่ดีเอาล่ะสสบางคนไม่เข้าประชุมไงลงมาคุยกับประชาชนไม่มาหาไม่ใช่มาคุยเรื่องธุรกิจเอาอันเนี้ยพูดตรงๆเนี่ยใช่จะว่ากันนะสนช.สปช.พันประยุกต์ของผมไม่คนเลือกเอามาก็ได้บอกแต่เพียงว่ามีการคัดเลือกสนช.ใช่ไหมฮะคิดว่าดีแล้วมีการคัดเลือกท่านบอกคัดเลือกเองเลยสปช.เองใช่ไหมฮะมากับมือแหละก็ไม่ได้บอกผมสักคำเลยครับได้ประสอปชมา1คนสนช1คนเนี่ยจะมีผู้ชำนาญการมาด้วยอีก3หรือ4ไม่มีนะครับไม่บอกท่านก็เลือกคนที่เก่งแล้วแต่ไอคนที่เก่งแล้วมานี่เฮ้ยทำงานไม่ได้ว่ะต้องมีอีก3คนมาช่วยว่ะไม่มันเข้าไปถึงก็ไปถามไอเลขาเลขาวุฒิเลขาสภาผู้แทนราษฎรเออเราเป็นใครนี่อ๋อท่านทำหน้าที่2อย่างนะเป็นทั้งสสสวตอนนั้นก็แล้วจะตั้งผู้ช่วยไหมเอาระเบียบเดิมเลยมันเยอะก็ไปเปิดตู้เย็นไม่ท่านบ้านั่นแหละเปิดตู้เย็นเอาตายแล้วอันนี้ก็ใส่กอกอันนี้ก็ไอ้องุ่นจากนิวซีแลนด์เอากินมันก่อนไก่ปลาคาเวียร์ก็กินของในตู้เย็นกันก่อนแล้วสุดท้ายนี่ยังมาพูดนะระเบียบไม่ต้องแก้ที่ผ่านมาสสตบก็มีเหมือนกันแหละตั้งลูกตั้งเมียทำไมไม่พูดทำไมไปอ้างเขาล่ะครับหน้าขายหน้าจริงๆที่คุณอ้างอย่างนี้คุณรู้มันไม่ดีใช่ไหมเห็นไหมเออเขาเลวคุณต้องเชื่อด้วยเหรอก็นั่นแหละสิ
ต้องเอาเหมือนเขาเหรอนี่คือแสดงออกถึงวิธีผมว่าไม่พูดดีกว่านะผมด่าคออย่างหนึ่งด้วยก่อนได้ไหมตอนนี้เนี่ยนะครับท่านประยุทธ์บอกว่าให้สสสวให้อดีตนะที่ยังไม่ตายน่ะมีเขาเรียกว่าเงินเบี้ยยังชีพแต่วันนี้ผมทายไว้เถอะคนที่เป็นสสสวที่นั่งเป็นสปชสนชน่ะจะฟาดเงินในส่วนเบี้ยยังชีพตรงนั้นด้วยท่านว่าจะมีไหมเขามีส่วนได้ไหมล่ะเขาเคยเป็นเขาได้ก็ได้ดิออกระเบียบมาให้เขาได้คุณจะไปว่าตัวเขาไม่ได้นะแต่ถ้าคุณจะไปว่าคนนั้นมาฟาดคนนี้ฟาดไม่ได้ระเบียบให้เขาได้ก็ตามสิทธิ์นะฮะแต่มันก็มีกฎหมายเขียนไว้นะอ้าวกฎหมายบอกว่าไอ้เงินถ้าใครได้เป็นสสอีกช่วงที่เป็นสสห้ามรับเงินก็แล้วแต่ถ้าว่าไว้ก็ไม่เอาแต่คนกลุ่มนี้จะบอกว่าเอ้ยเขาไม่ได้เป็นสสนี่เขาเป็นสนชเป็นสปชให้พูดให้ตายไงถ้าไม่ได้ไม่ตรงระเบียบเขาก็ไม่ให้หรอกครับอย่าไปประวิตกเดี๋ยวผมจะเหงาเปล่าคุณบางเรื่องคุณทิ้งไปบ้างบางทีเลขาวุฒิก็หลับหูหลับตาไปไม่ได้รู้แล้วนี่ไงเห็นไหมฮะไอ้เรื่องเกี่ยวกับว่าเว้นวรรคผู้ที่ร่างรัฐธรรมนูญวันนี้ฮะเออนี่ทะเลาะกันแล้วเว้นวรรคอาจารย์เจตบอกว่าคนที่ร่างนี่นะแม่น้ำห้าสายตั้งแต่สปช.สนช.สปช.ครม.เป็นต้นนี่ท่านบอกว่าให้เว้นวรรค2ปีก็มติเขาเว้นเพื่อความเป็นธรรมเพื่อความสง่างามคุณไม่ต้องมาเรามาร่างกติกาเพื่อสังคมไม่ใช่ร่างเพื่อตัวเองเพราะปัจจุบันคนภายนอกเขาบอกว่าใครดูนะไอ้พวกสปช.นี่จะร่างให้ตัวเองเป็นสว.เดาเอาเองโดยไม่ต้องให้ประชาชนเลือกตั้งเนี่ยคนเดาทั้งนั้นแหละครับเขายังไม่ทำเลยไปเดาเขาแล้วพอจะพูดออกมาได้ออกมาโต้แล้วเอ้ยถ้ารู้อย่างนี้ผมจะเป็นสนช.ทำไมวะเอาแต่กติกาออกมาก็ต้องปฏิบัติตามแต่เราไปประชาชนไปเดากันแล้วนี่นะใครดูนะมันร่างเพื่อนั่นเพื่อนี่เขายังไม่ทำเลยอ่ะไม่ว่าเขาจะมาไม่มีครูแล้วสนช.พูดเองว่าเอ้ยถ้าร่างแบบนี้ก็กฎหมายไม่ผ่านแน่ไม่ผ่านคนเราไปตีกันเองฮะเขายังไม่ทำเลยโอ้นี่นะมันเพื่อนั่นมันเพื่อนี่คุณรู้ได้ไงเขาจะทำมติเขายังไม่ลงเลยแล้วมติต้องผ่านใครก่อนบางคนไปถึงรองประธานเอ้ารู้อย่างนี้ผมไปเป็นดีกว่าก็ลาออกสิก็นั่นสิผมจึงบอกลาออกสิใช่ไหมฮะอะไรที่ดีประชาชนเขาเอาแล้วก็คุณก็ค้านประชาชนไม่ได้แต่มาดูเรื่องนี้ฮะพอแต่งตั้งภรรยาบุตรกันมาเยอะแยะมากมายเท่านั้นนั่นแหละครับท่านต่อมาคุณพรเพชรครับท่านก็บอกว่าออกโรงปกป้องไงฮะคุณพรเพชรแกตั้งเปล่าฮะทำจริงคุณพรเพชรมีตั้งภรรยาไหมคนรู้จักกันไม่อยากพูดบางอย่างเขาจะบอกเอ้ยสมบูรณ์ไอ้สิ่งที่มันเอาที่เอาที่มืดไปไขเดี๋ยวไอ้สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเนี่ยนะครับเราก็ต้องพูดแต่อย่าให้เขาเสียหายถามพรเพชรเขาตั้งใครหรือเปล่าเออนักข่าวว่ายังไงผมถามคุณนะเพราะผมไม่รู้แต่แน่ๆผมการันตีว่าอาจารย์เชิญฉายจินนันท์ท่านว่าถ้าไม่ตั้งผมถามคุณพรเพชรครับต้องมีตั้งแหละถ้าไม่มีตั้งท่านต้องบอกว่าผมจะเป็นผู้พิพากษาเก่าพอแล้วดิคุณเอาสั้นๆตั้งใครศาลถามท่านถามว่าพรเพชรเขาตั้งหรือเปล่าเห็นน้องนักข่าวว่าตั้งนะไม่มั่นใจใช่ไหมหรือไม่กล้าพูดเอาถ้าคุณไม่กล้าพูดเดี๋ยวมันจะประกาศที่ยโสธรเดี๋ยวเลือกสมบูรณ์เพราะไม่กล้ามีใช่ไหมฮะเขาสงสารกันเห็นไหมท่านผู้ชมเป็นอย่างนี้นะฮะมีเขาบอกว่ามีสิคุณรู้ว่ามีไหมล่ะว่ามีไหมเขาสงสารกันได้ไหมใช่ไหมปัจจุบันนี้นะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนในบ้านเรานั้นมีมากมายโชคดีจริงๆค่ะที่เราเจอกับริสเซล่าคอลลาเจนนะคะเพราะว่าทำให้รู้สึกถึงความแตกต่างอย่างเร่งด่วนภายใน7วันก็รู้สึกได้แล้วด้วยคอลลาเจน 100% ในรูปแบบมาลินคอลลาเจนแมทริกซึ่งเป็นคอลลาเจนที่มีมวลโมเลกุลเล็กมากทำให้ร่างกายดูดซึมได้ดีกว่าและเร็วกว่าคอลลาเจนเปปไทด์ทั่วไปถึง10เท่าผสมผสานอะซิโลล่าเชอร์รี่ซึ่งเป็นวิตามินซีธรรมชาติที่มีฤทธิ์สูงกว่าส้ม 30-80 เท่าสารสกัดจากเมล็ดองุ่นมีสารต้านอนุมูลอิสระที่มีฤทธิ์สูงกว่าวิตามินซีถึง20เท่าพร้อมสารอาหารผิวสำคัญอื่นๆที่ช่วยบำรุงและพลิกฟื้นสภาพผิวพรรณโดยเฉพาะคืนความเป็นชายอีกครั้งด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตั้งถังเช่าและสมจีนตราโมโม MAS สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตั้งถังเช่าและสมจีนตราโมโม MAS
จากราคาปกติกระปุกละ 3,500 บาทพิเศษก่อนใคร2กระปุกเหลือเพียง 5,000 บาทโทรเลยตอนนี้ที่0909917127ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซานฟาด้วยสมุนไพรจากธรรมชาตินานาชนิดเช่นมะระขี้นกมะรุมสมอไทยและเจียวกู้หลานสารสกัดจากองุ่นถั่วขาวอุดมไปด้วยวิตามินซีจากธรรมชาติปกป้องผิวจากรังสี UV ลดการอักเสบและลดเลือนจุดด่างดำจากแสงแดดมีสารตั้งต้นสำคัญในการสร้างกลูตาไทโอนเร่งผิวให้ขาวได้รวดเร็วขึ้นมีแอลคาเนทีนและกรดอะมิโนที่ทำหน้าที่ลำเลียงไขมันเข้าสู่เซลล์เพื่อเผาผลาญเป็นพลังงานลดการสะสมของไขมันส่วนเกินช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อป้องกันการสลายของมวลกล้ามเนื้อผสมผสานทรงคุณค่าจากสารสกัดธรรมชาติ 100% จากทุกมุมโลกราคาปกติ 2,500 บาทด่วนสั่งซื้อ2กระปุกเหลือเพียง 4,000 บาทเท่านั้นโทรหาเราตอนนี้0909917127100% ตรา Amazing Guten Morgen, Guten Morgen, Guten Morgen Sonnenschein ดิฉันอายุย่างเข้า71ปีแล้วนะคะGuten Morgen Sonnenschein ดิฉันเลือกที่จะดูแลตัวเองด้วยน้ำสมุนไพร Happy People Fresh ค่ะ Alles kannst du ja sehen auf dieser Erde auf dieser Erde น้ำสมุนไพรก้านตอก Happy People Fresh โทรศัพท์082-777-1915 085-111-8445 085-111-8513 0816672070ประมาณช่วงที่3ของ Morning News นะครับตอนนี้ก็ยังอยู่สนชนะเมื่อกี้เราไปไหนไม่ได้ตกลมสนชซะแล้วแต่ว่าเราก็ไม่อยากให้เขาเสียหายนะใช่เขากำลังผมว่าเบาๆกันเถอะจะต้องไปค้นไหมเพราะว่าเขากำลังทำงานเพื่อบ้านเพื่อเมืองกันอย่าบางคนเป็นเป็นทหารเนี่ยถามว่ารับราชการอยู่ไหมพยายามบอกว่าเมียรับราชการอยู่ไหมลูกรับราชการอยู่ไหมเอาภรรยามาที่ปรึกษาเอาลูกมันก็ดีไว้วางใจได้ต้องยอมรับบางเรื่องก็เป็นความลับปรึกษาคนนอกก็ลำบากเพราะฉะนั้นปรึกษาคนใกล้ชิดน่ะดีกว่าพูดแต่นะฮะชั้นความลับมันก็มีระดับต่อไปนี้เนี่ยผมว่าจะแต่งตั้งตำแหน่งไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าเป็นส.ส.เป็นรัฐมนตรีหรือเป็นสนช.เนี่ยเวลาที่จะให้เขาเป็นเนี่ยต้องประกาศด้วยว่าคุณสมบูรณ์ทองบุราณลูกพ่ออ่วมประกาศให้เป็นสนช.แม่ด้วยสิแล้วก็จะตามมาด้วยที่ปรึกษาผู้ดำเนินการผู้ช่วยอีก3คน5คือบอกให้สังคมรู้ไว้ล่วงหน้าเลยเขาจะได้รู้เนาะเขาจะได้รู้ว่าคนคนหนึ่งมาเนี่ยประชาชนต้องรับอีกกี่คน
รับภาระยังสสเนี่ยไม่มีบอกเลยนะครับว่าให้ไม่ได้มีบอกให้ประชาชนรู้เลยนอกจากรู้เองแล้วสสเองก็ไม่บอกใครด้วยใช่ไหมฮะจะอึมครึมอย่างนั้นนะบางทีก็ตั้งคนในบ้านหมดเลยเหมือนกันครับใช่ที่ไหนได้อ่ะอุตส่าห์เลือกมา1คนเนี่ยพ่วงมาอีก5อีก7อย่างเงี้ยต้องสังคมประชาชนต้องของเงินต้องรู้เขาจะได้เลือกคนที่เขาไอ้นี่มาอีก7นะเว้ยเพราะฉะนั้นให้มันคุ้มค่ากันอีก7ภาษาคือว่าครับภาษาว่าสสคือลูกจ้างไอ้นายจ้างมันต้องรู้สิครับแต่ไม่บอกแต่บ้านเราบอกว่าไอ้นายจ้างเอาหูไปนาเอาตาไปได้นี่ผมยกตัวอย่างสสนะฮะมีที่ปรึกษามีผู้ช่วยสสก็เราเลือกมึงคนเดียวว่ามึงลงเป็นสขรับใช้ประชาชนแต่ว่าไม่ได้บอกเรานะครับว่าเลือกคุณคนเดียวเนี่ยได้อีก5จริงๆเพื่อความเป็นธรรมต่อเขานะครับสสเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นแล้วจะมีอะไรอีกโอ้ยรู้สมบูรณ์เลยรู้ก็บอกว่าไม่รู้ไม่ได้นะเตรียมเลยคนนั้นจะมาช่วยกูเงินทั้งนั้นมันมีการ์ดมีบัตรเนี่ยโอ้โหไปหากินคนตั้งเลยทีนี้ที่ผมพูดเนี่ยผมว่ามันไม่ยุติธรรมกับประชาชนเจ้าของเงินตรงไหนครับก็ตรงที่ประชาชนเลือกในกอหนึ่งคนพอได้กลับไปปั๊บบวกอีก5เงี้ยใช่แล้วบวกอีก5ไอ้คนที่มีตำแหน่งเลขาแล้วรักษาอีกอ่ะมีรถจะตำแหน่งไงใช่เอาไปดูงานอีกอ่ะใช่เอาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ก็ต้องเสนอให้ไงและสำคัญที่เขาอย่าลืมนะเรียกสสหนึ่งคนสว.หนึ่งคนนี่ประชาชนต้องเป็นภาระไปจนกว่าสสจะตายนะครับเพราะอะไรมีบำนาญอีกไม่ใช่บำนาญเรียกเบี้ยยังชีพไม่ฮะประชาชนเรียกง่ายๆเป็นบำนาญกันแล้วเพราะได้ทุกเดือนเวลาจะไม่ใช่3ปีใช่ไหมฮะวันนั้นเห็นบอกให้ลำดับแค่กี่ปีเดี๋ยวนี้เขาแก้ใหม่แก้ให้ได้เยอะขึ้นใช่ไหมฮะมันถ้าอย่างในชวนหลีกภัยกับเป็นจนสิ้นชีพเลยล่ะเพราะท่านเป็นส.ส.หลายสมัยอ้างชวนทำไมล่ะอ้างเราบ้างไม่ได้ล่ะเราเอาอย่างสมบูรณ์เนี่ย18ปีเห็นไหมจากนี้ไป18ปีต้องเลี้ยงคนไป18ปีแต่ถ้าคุณเป็นใหม่ล่ะต่อไปอีกถ้าเป็นใหม่เมื่อไหร่ก็ตอนเลี้ยงก็วักก่อนถ้าคุณเข้ามาเป็นใหม่นะสมบูรณ์ทองโบราณเบอร์1เลือกสมบูรณ์ปั๊บพอได้ปั๊บเข้าสภาเพิ่มมาอีก5อย่างเงี้ยผมว่ายุติธรรมกับประชาชนไหมล่ะอย่างสนช.เนี่ยท่านประยุทธ์ก็อุตส่าห์เลือกมาแล้วแต่ที่ไหนได้ล่ะครับบัดนี้มาเดียวแล้วมา3อย่างน้อย3ใช่ไหมฮะ5เลยเหรอท่านเป็น3ไปช่วยเขาทำไมกับ5สิก็ไม่รู้เห็นมี3ตำแหน่งที่ผมดูมี3ตำแหน่งนะไอ้คนๆนี้ตั้งเมียตัวเองกิน3ตำแหน่งตั้งลูกสาวอีกตำแหน่งอีกคนหนึ่งตั้งคนนอกเอาคนอื่นด้วยสิฮะก็ตั้งกี่ตำแหน่งอะห้าตำแหน่งไหนดีไงเห็นไหมเนาะผมว่าท่านประยุทธ์ท่านจะรู้หรือเปล่าไม่รู้ว่าไม่รู้หรอกท่านเลือกมาหนึ่งเนี่ยจะพ่วงมาอีก5อย่างเงี้ย5ตำแหน่งครับเงินเฉพาะกันเดือนนะ89,000บาทต่อเดือนครับเห็นไหมฮะแต่ถ้าใครตั้งลูกตั้งเมียก็จะมากินรวบทั้งตระกูลท่านผู้ชมลองมามองตรงนี้สิครับมามองตรงนี้หนึ่งคนที่ท่านบอกว่าอันนี้ใช้งานได้เอามาช่วยแต่ปรากฏว่าพอเอาเข้ามาแล้วเขาบวกมาอีก5นะฮะมันอยู่ในท้องเลยมาคลอดเอาตอนได้เป็นแล้วฮะพูดอ้าวมันก็เท่ากับว่าคนนี้ทำงานไม่ได้ต้องจ้างมาอีก5ก็เลือกไอ้5คนซะเลยไม่ได้เหรอที่ที่แสบซวงบางส่วนนะอันนี้พูดย้อนไปหน่อยหนึ่งที่แสบซวงเนี่ยนะครับสสบางคนไปไหนผมก็เรียกว่าหิ้วกระติกไอ้สมัยก่อนเรียกไอ้ถังไอติมเห็นไหมแฮไอติมแบบเป็นอันนี้อาจารย์ธารที่เป็นกลมๆเหมือนขวดยาฟลูริดอนนะครับไปไหนก็หิ้วน้ำเชื้อวัวนี่แหละอ้าวนาราซื้อใช่ไหมเอาไปขายเชียงใหม่เอาไปส่งไอ้ค่าเครื่องบินตอนนั้นไม่ใช่เสียไม่ใช่นั่งฟรีนะครับการบินไทยเขาเก็บเงินครับเงินใครล่ะเงินประชาชนทั้งนั้นแหละมาเก็บกับสมัชชาเลขาสภาก็ประชาชนจ่ายพวกคุณก็หิ้วติดขายน้ำเชื้อกันฟรีเอาผมพูดตรงๆอย่างนี้แหละได้มา1คนเนี่ยบวกพ่วงมาอีก5แต่ประชาชนไม่รู้นะไม่รู้นี่มาเป็นปัญหานี่ถึงรู้ไงครับเพราะฉะนั้นก็จ้าง5คนมาไม่ดีเหรอเวลาสสคนนี้ไม่ต้องเอาก็ได้เอา5คนเวลาสนชสปชไปไหนมาไหนนี่เขียนตั๋วฟรีได้ด้วยนะครับเอาละฟรีก็มาเบิกสภาพอหลังจากนั้นพอตั้งกันเป็ดเสร็จเรียบร้อยพอมีปัญหาปั๊บ15,000 20,000 24,000ว่ากันไปนะครับท่านพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสนชท่านประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติออกโรงปกป้องแบบทันทีทันไทยทันท่วงทีเลยทำไมไม่เหมือนกับท่านเทียนฉายล่ะเขาชื่ออะไรเทียนฉายเทียนฉายจีรนันท์แล้วเขาชื่อพรเพชรหรือเปล่าล่ะ
ต่เขาประธานเหมือนกันคนละคน คุณเอ้ยคุณกับผมยังคนละชื่อเลยเอาละท่านพรเพชรวิชิตชนลชัยท่านก็ออกมาออกโรงเขาใช้คำว่าปกป้องแบบทันท่วงทีปกป้องหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับอาจจะมาให้ความกระจ่างเอางี้แล้วกันท่านว่าตั้งแล้วก็เลิกซะเราไม่ว่าปกป้องนะฮะเดี๋ยวจะว่าผู้ใหญ่นี่ไม่ดีออกมาให้ความกระจ่างแต่ความกระจ่างของท่านเนี่ยมันขาวหรือดำอยากฟังอยากโปรดตามภาค2ผีเบอร์9คือใครโดยออกมาระบุว่าตามระเบียบข้อบังคับสนช.ไม่ได้ห้ามเรื่องการแต่งตั้งภรรยาบุตรหรือเครือญาติเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญผู้ปฏิบัติงานผู้ดำเนินงานประจำตัวสนช.แต่อย่างใดอันนี้ก็คือว่าไม่มีกฎระเบียบห้ามชัดไหมชัดเจนซึ่งหลักการคุณสมบัติในตำแหน่งเหล่านั้นกำหนดไว้เพียงว่ามีคุณวุฒิเหมาะสมและไม่เคยต้องคดีมาก่อนเอาแค่นี้ไอ้ส่วนจะเหมาะสมหรือไม่นั้นพรเพชรยืนยันว่าที่สนช.นำภรรยาบุตรมารวมตำแหน่งอาจจะต้องการมีคนที่มีความไว้วางใจมาช่วยงานจึงดึงคนใกล้ชิดมาเป็นสนช.และพรเพชรดึงมาหรือเปล่าแต่พูดอย่างนี้ได้สมบูรณ์ตอบได้ไหมคุณเลี่ยงมาตั้งเบรกแรกแล้วนะถ้าพูดอย่างนี้จะได้ว่าดึงยังไม่กล้าว่าเขาดึงเลยเนี่ยไม่รู้จริงอะคุณต้องดึงแน่ๆเลยแล้วไม่เห็นหน้าเขาละภรรยาเขาเอาเลยนะคนรู้จักกันชอบกันท่านผู้ชมครับรู้สึกคุณสมบูรณ์มันเป็นภาพปรัชนีซะแล้วนะฮะน่าสงสารนี่แหละคุณไอ้คุณอ้ําอึ้งเนี่ยเป็นคนจังหวัดเดียวกันเป็นญาติกันเขาห้ามพิพากษาเอ้าไปอย่างนั้นเอาละเมื่อท่านพูดซะอย่างนี้คุณจำได้เลยไหมครับคนประเภทออกพูดอย่างนี้นะฮะเอ้าผมก็เลยขอตามไปดูผู้สื่อข่าวเขาไปตามมาดูบ้างผู้สื่อข่าวก็เลยไปดูมาฮะผู้สื่อข่าวทำงานหนักกลางเลยฮะก็ประกาศระเบียบข้อบังคับการประชุมสนช.เอามาเทียบกับคำพูดของคุณพรเพชรให้เห็นกันชัดๆเลยว่าใครเขาประกาศว่ายังไงพูดเหมือนประกาศไหมไม่เหมือนนะไม่เอาไหมถ้าคุณไม่อยากพูดก็ไม่ต้องเอาไหมเอาสิประชาชนแล้วมันเสียเขานะก็พูดเขาบอกคุณบ้านเดียวกันจะเสียเขานะผมไม่ได้พูดนี่เมื่อกี้คุณบอกไงประชาชนจะฟังท่านพูดผมวางตัวเป็นกลางแล้วคุณพรเพชรตั้งใครป่ะมันก็ต้องตั้งสิต้องในอย่างต้องนี่ยังไม่แน่นอนก็ท่านเชษฐาท่านไม่ตั้งใครต้องไม่คาดเดานะไม่คาดหรอกท่านจะผมไม่ตั้งใครเลยนี่แสดงว่าท่านไม่ตั้งเอ๊ะผมพูดคุณเทียนฉายนะครับพูดถึงพรเพชรคุณสมบูรณ์นี่คุณเอ๊ะอะไรไม่เคยตำแหน่งเหมือนกันตำแหน่งเท่ากันประธานเท่ากันมันมีเสียหายแล้วคุณก็คุณสถาบันอ้าวประกาศสภานิติบัญญัติแห่งชาติครับเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้แก่สนช.บังคับใช้เมื่อ1สิงหาคม2557ประกาศเมื่อวันที่12กันยายน2557อันนี้คนที่ไปค้นมาให้ผมนี่คือสำนักข่าวอิสราประกาศอะไรนะไม่บอกไม่ได้ประกาศอะไรนะประกาศสภานิติบัญญัติแห่งชาติครับเขาประชุมกันแล้วก็ประกาศออกมาในการจัดการสนช.นี่สนช.นี่แหละครับนี่ว่าเขาใช้ประกาศเขาเองแล้วใครเซ็นชื่อก็ชลชัยนี่แหละนายพรเพชรในฐานะประธานสนช.ลงลายมือชื่อกำกับหรือว่าโลเมียโลเมียถือเป็นเซ็นชื่อถือเป็นทุกคนต้องปฏิบัตินะใช่ครับก็ในนามเนี่ยฮะท่านเซ็นอย่างนี้แล้วนะฮะครับไม่ตามเขาก็แย่แล้วครับอ้าวคุณพรเพชรเป็นคนเซ็นชื่อนะครับสำหรับผู้เชี่ยวชาญประจำตัวผู้ชำนาญการด้านประจำตัวผู้ช่วยดำเนินงานสนช.จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้ที่ต้องห้ามดนตรีมาหน่อยดิเอาเอาออดเอาระนาดได้เหรอท่านทำทำอะไรเนี่ยฮะไม่จะจุดจบหลายคนของมันโทวานี่ดิพามเรียกธรณีกันแสงได้ไหมหนึ่งผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสนช.มีอายุไม่ต่ำกว่า35ปีบริบูรณ์นี่ประกาศของสภานิติบัญญัติแห่งชาติต้องนี่อายุเป็นหลักเลยล่ะประกาศนี้ก็เป็นข้อบังคับการประชุมสนช.มาเทียบกับคำพูดของพรเพชรดูนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาไปยื่นก็ต้องมีบัตรประชาชนไปด้วยผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสนช.มีอายุไม่ต่ำกว่า35ปีบริบูรณ์และผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกและมีประสบการณ์เกี่ยวกับการงานที่เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่
ให้สนช.มาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีมันจะเป็นด็อกเตอร์สิไม่ทราบก็เป็นยาเอกไงหรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ให้สนช.มาแล้วไม่น้อยกว่า3ปีก็สนช.เพิ่งตั้งยาว3ปีจากไหนล่ะก็เอามาจากข้างนอกเห็นว่าหายากนะต้องย้อนกลับไปทางโน้นเลยฮะเด็กใหม่ไม่ได้เลยนะหายากหายากหรือสำเร็จราชการและเป็นการศึกษาระดับปริญญาตรีนะและมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ให้สนช.มาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีนี่ฮะระเบียบวางไว้อย่างนี้ฮะนี่5ปีมันจะเป็นได้ยังไงเขาเพิ่งตั้งก็ไม่ทราบก็อย่าเอาดิเอาคนที่เหมาะสมข้ออื่นดีฮะมันมีนะฮะเอามาหลายข้อมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการที่เป็นประโยชน์กับสมาชิกสนช.อันนี้ผู้นะฮะผู้สำเร็จอันนะผู้เชี่ยวชาญประจำตัวคุณสมบัติคุณสมบัติคุณนำผู้เชี่ยวชาญประจำตัวต่อไปคุณสมบัติของผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกสนช.ครับอายุไม่ต่ำกว่า25ปีบริบูรณ์ครับน้อยลงอายุน้อยกว่าหน่อยนึงครับต้องผ่านการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่เหมาะสมกับปฏิบัติหน้าที่ให้สนช.มาแล้วไม่น้อยกว่า3ปีไอ้ที่เหมาะสมของคุณนั่นแหละครับคุณปลายเปิดอะไรบ้างที่เหมาะสมโอ้โหไอ้คนนี้ใช้ซื้อโอเลี้ยงมันไวจริงๆไอ้นี่เหมาะกับซื้อโอเลี้ยงอ๋อต้องเอาไว้อ่ะว่าไปซื้อบุหรี่เก่งเออไอ้นี่ปิดบังเมียหลวงเก่งมากต้องเอามันมาคนที่ขับรถไม่เอามาไม่ได้ไว้เดี๋ยวมันเปิดเผยเลยเหมาะสมไหมงั้นเหมาะสมเหมาะสมเห็นไหมล่ะไอ้คำว่าเหมาะสมของคุณนี่แหละครับปลายเปิดเอ้าก็ไม่เป็นไรหลวมๆตัวไว้นะมีหน้าที่ศึกษาค้นคว้าข้อมูลข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายประกอบการดำเนินงานของสมาชิกสนช.ศึกษาสภาพปัญหาและข้อร้องเรียนต่างๆเพื่อรวบรวมจัดทำยัตติกระทู้ถามข้อหารือหรือข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสนช.คนนี้นี่ไม่ยากนะฮะเปิดคอมนะฮะไปหาอาจารย์กูเดี๋ยวก็เจอแล้วเอามาให้ได้แล้วเจ้าหน้าที่สภาเต็มเลยอุตส่าห์ไม่พูดถึง2,400คนแล้วเผลอๆมีเพื่อนมาช่วยอีกตั้งหากใช่ไหมใช่สามฮะอันนี้ผู้ช่วยดำเนินงานของสมาชิกสนช.นะครับมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์อันนี้มันน้อยลงหน่อยสำเร็จราชการศึกษาปริญญาโทขึ้นไปและหรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปและมีประสบการณ์การทำงานที่เหมาะสมมาอีกแล้วครับคำว่าเหมาะสมฮะเพราะฉะนั้นเหมาะสมแล้วแต่เหมาะสมตำแหน่งไหนเหมาะสมสำหรับไปต่างจังหวัดปั๊บก็ไปเปิดห้องให้แล้วมีเด็กมาคอยท่านอยู่ในห้องแล้วนะท่านนะแล้วห้องก็เลือกห้องติดประตูเปิดถึงกันได้ อะไรเงี้ยนะฮะกับการปฏิบัติหน้าที่ให้สนช.มาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีหรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.นั่นแหละแล้วก็มีประสบการณ์กับงานที่เหมาะสมมาตลอดแล้วนะฮะบัตรหน้าที่ให้สนช.มาแล้วไม่น้อยกว่า4ปีหรือได้ประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.และมีประสบการณ์กับงานที่เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ให้สนช.มาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีไอ้เหมาะสมให้สนช.เนี่ยนะมันตัวว่างไปเลยนะครับเห็นไหมฮะหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการนะครับแล้วมีประสบการณ์เก็บงานที่เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ให้สนช.มาแล้วไม่น้อยกว่า7ปีมีหน้าที่ ความรับผิดชอบตามที่สมาชิกสนช.กำหนดนี่ไงชำนาญมากเรื่องปิดบังเมียหลวงโดยทั้ง3ตำแหน่งจะต้องมีสัญชาติไทยเป็นผู้เลื่อมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจพูดมาทำไมไม่เป็นคนไร้ความสามารถคนวิกลจริตไร้สามารถวิญญาณมันจะมาเรียนนี้ได้ไงไม่เหมาะสมไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม อันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคมไม่เป็นบุคคลล้มละลายแล้ววันนี้คนรังเกียจใครผู้ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมไม่เหรอ ที่ตอนนี้รังเกียจที่สุดตอนเนี้ยใช่นะไม่เป็นข้าราชการรัฐสภานะไม่เป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญพนักงานราชการ
หรือลูกจ้างของส่วนราชการในสังกัดรัฐสภาที่อื่นได้และหากเป็นข้าราชการพนักงานหรือลูกจ้างของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจต้องมีหนังสือยืนยันจากส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจที่ผู้สังกัดนั้นแล้วแต่กรณีทั้งนี้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเพื่อปฏิบัติงานให้แก่สชคนหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งให้ดำรงตำแหน่งตามข้อ1ข้อ2หรือข้อ3ได้เพียงตำแหน่งเดียวและบุคคลที่ดังกล่าวจะต้องไม่เป็นผู้ปฏิบัติงานให้แก่สนชคนอื่นในตำแหน่งตามข้อ1 2หรือ3ก็เป็นได้กับสนชคนเดียวคนเดียวตำแหน่งเดียวครับ ขณะที่ในบทเฉพาะการนะฮะ ข้อบังคับการประชุมของสนชเมื่อปี57ครับข้อที่219ระบุว่าให้นำข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการพ.ศ. 2513มาใช้บังคับเป็นการอนุโลมโดยข้อบังคับประมวลจริยธรรม53ข้อที่25สำคัญบอกแว่ว่าว่าสมาชิกและกรรมาธิการพึงระมัดระวังการปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญประจำตัวผู้ปฏิบัติงานที่ปรึกษาผู้ชำนาญการนักวิชาการและเลขานุการมิให้กระทำการใดๆอันเป็นที่เสื่อมเสียแก่สมาชิกกรรมาธิการและวุฒิสภาเอาอีกข้อหนึ่งข้อ26ครับสมาชิกและกรรมาธิการจักต้องละเว้นจากการแสวงหาผลประโยชน์โดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่และไม่กระทำการที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ นะจะต้องดูแลให้คู่สมรสและบุตรของสมาชิกและสภาปฏิบัติตามเช่นเดียวกันลูกเมียก็ต้องทำดีด้วยดังนั้นประเด็นสำคัญที่ต้องถามกลับไปคือการที่สนชแต่งตั้งภรรยาบุตรหรือเครือญาติเข้ามานี้โดยรับเงินเดือนต่างๆนานานี้นะครับได้เข้ามาช่วยงานจริงหรือไม่เขาถามไม่เคยหรือ เป็นเพียงแค่การกรอกชื่อไว้เพื่อรับเงินเดือนอย่างเดียวเพราะจะเห็นได้ว่าบุตรของสนชบางคนนะยังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมหาวิทยาลัยหรืออายุอนามบางคนก็แค่20นะหรือก็เป็น2ตามข้อบังคับประมวลจริยธรรมนะระบุชัดว่าสมาชิกจะต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่หรือไม่กระทำการขัดกันแห่งประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนแล้วการสนชแต่งตั้งภรรยาและบุตรนั้นนะเขาก็ถามว่าถือว่าผลประโยชน์ขัดกันหรือไม่เอาละครับท่านผู้ชมยังมีอีก 2-3 ข้อวันนี้เราไปก่อนแล้วกันครับหมดเวลาหมดเวลาหมดเวลาเวลานะมีอยู่ฮะแต่เวลาที่จะพูดหมดหมดนะฮะหมดก็ไปก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราครับคือเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักขาวตองตราแฮปปี้ปีเฟิร์นเพรสและเอ็กซ์ต้าเรนโบว์นี่ของทุกคนครับผมมาถอนครับสมบูรณ์ครับพร้อมด้วยน้องๆทุกคนในช่อง13สยามไทยที่เป็นของท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักขาวตองตรา Happy People Fresh น้ำมันมะพร้าวธรรมชาติ 100% ป่า Amazing ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกระดูกจระเข้ตาวันคร็อกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราซันฟาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตั้งถังเช่าและโสมจีนตราโมโม MAS